สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยลูกหงส์ใหญ่บ้านเมืองครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุไรวันนี้เป็นรอบของวันจันทร์ที่2ธันวาคม2567นะครับก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วรายการรู้ข่าวรู้เราเราจะต้องคุยกันเรื่องต่างประเทศเพื่อที่จะให้เราได้ศึกษาเปรียบเทียบบทเรียนวัฒนธรรมทางการเมืองระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วแน่นอนที่สุดผมเคยบอกกับท่านแล้วว่าเรื่องของคุณทรัมป์นั้นยังไม่จบคงจะพูดจบทีเดียวไม่ได้เพราะคุณทรัมป์กำลังจะสร้างนิยายการเมืองใหม่ให้กับโลกชนิดที่คนหัวใจใกล้จะวายอย่าไปอ่านนะอาจจะหัวใจวายได้ดังนั้นวันนี้ที่จะคุยกับท่านนะครับทำเบ่งกล้ามครับเบ่งกล้ามทำเบ่งกล้ามคูบริกบริกนี่ท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่มีรัสเซียกับจีนหนุนหลังรัสเซียจีนบราซิลเป็นประเทศใหญ่ทั้งนั้นนะครับเนี่ยบราซิลนี่ก็ประชาชนมากจะพอร้อยล้านเหมือนกันนะอินเดียแหมเจอเข้าไปสี่ประเทศก่อตั้งนี่ก็เรียกว่าอินเดียก็พันกว่าล้านจีนก็พันกว่าล้าน3ประเทศกับรัสเซียล่อไปทั้ง 2-3 พันล้านวิธีคิดเช่นนี้ครับมีมานานแล้วที่จะต่อรองทวงดุลกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเฉพาะค่าเงินดอลลาร์อย่างเดียวเนี่ยทุกคนก็จะต้องขึ้นต่อดอลลาร์ท่านทักษิณเคยพูดไว้นะครับสมัยตอนที่เป็นนายกใหม่ๆท่านบอกว่าประเทศไทยนี่เสียเปรียบนะจะซื้ออะไรก็ต้องลด2อย่างจะซื้อน้ำมันขอโทษจะซื้ออะไรก็จะต้องซื้อ2อย่าง1ซื้อน้ำมันนี่ต้องซื้อด้วยเงินดอลลาร์เราต้องเอาเงินบาทไปซื้อเงินดอลลาร์ก่อนแล้วถึงจะเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อน้ำมันจะขายอะไรก็ต้องลด2อย่างไม่มีทางเลือกลดค่าเงินกับลดราคาสินค้าดังนั้นแนวคิดอย่างนี้มันเป็นแนวคิดที่ลอจิกเข้าใจได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในสังคมโลกนี่มันอย่างว่ามันก็ต้องอยู่กันไปแล้วหาทางดิ้นกันต่อสู้ต่อไปเพื่อจะดำรงอยู่ในโลกนี้ดังนั้น วันนี้ที่จะคุยกับท่านคือทำเบ่งกล้ามคูบริกไทยติดกับดักอาวุธทุจริตจีนเรามี2เรื่องที่น่าสนใจแล้วจะท่านจะเห็นพอเราเปรียบเทียบรูปธรรมเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างว่าประเทศเรานี่มันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกลไกของระบบรัฐผมตั้งคำถามไว้กับท่านว่าถ้าประเทศไหนมีทุจริตมากๆแล้วประเทศนั้นจะต้องผลิตสินค้าขายนี่มันเป็นปัญหาเหมือนกันนะเราไม่ค่อยได้ข่าวว่ารัฐมนตรีกลาโหมของอเมริกาทุจริตเราไม่ค่อยได้ข่าวว่าจับในพลของอเมริกาทุจริตถ้าถามบอกว่าเอ๊ะไม่ได้ข่าวแปลว่ามันไม่มีเหรออาจจะมีก็ได้มั้งผมเชื่อมั่นนะผมก็ไม่กล้าไปรับรองอเมริกาเขาหรอกอาวุธของประเทศอเมริกานี้รัฐบาลไม่ได้ผลิตนะครับแต่ว่าอาจจะมีนักธุรกิจที่อยู่ในพรรครีพับลิกันหรือพรรคเดโมแครตเป็นหุ้นส่วนในบริษัทของผู้ผลิตอาวุธได้
เราไม่ค่อยได้ยินข่าวเรื่องนี้นะครับแล้ววันนี้มันพิสูจน์แล้วด้วยการทำสงครามสงครามที่เกิดขึ้นนั้นแม้จะมีด้านลบที่เราไม่พอใจแต่ว่าที่มันมีอย่างนึงคือมันโชว์ประสิทธิภาพอาวุธกันในยูเครนอย่างเงี้ยใช่ไหมจรวดขีปนาวุธปืนต่อสู้รถถังโหมันผลิตกันเยอะแยะหมดครับในอเมริกาจีนก็ผลิตรัสเซียก็ผลิตแต่จีนมีข่าวว่าการทุจริตเรื่องการขายอาวุธการผลิตอาวุธขายเพราะในจีนนั้นรัฐบาลยังโมโนโพลีอยู่แล้วเกิดขึ้นหลายครั้งการทุจริตของจีนนั้นจะมีผลต่อประสิทธิภาพคุณภาพของสินค้าหรือไม่เราใช้สินค้าจีนวันนี้รถยนต์ก็เสียไวนะครับรถยนต์แบบใช้พลังงานไฟฟ้าเจอน้ำท่วมแค่ครึ่งล้อแบตเตอรี่ดับอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้หมายความรถยนต์เฮงซวยเลยอาวุธเฮงซวยด้วยแต่ว่าเมื่อมันมีการทุจริตอย่างนี้เราจะคิดยังไงนี่ครับคำถามที่ถามท่านวันนี้คือข่าวทุจริตในกองทัพจีนมีบ่อยครั้งกองทัพไทยยังชอบซื้ออาวุธสงครามจากจีนเพราะอะไร 1. เชื่อว่ามีเงินทอนให้ชนชั้นนำไทยผมใช้คำว่าชนชั้นนำนะครับไม่ได้บอกคนใดคนหนึ่งเพราะเราไม่มีหลักฐานมากพอที่จะบอกว่ากขอคอคนนี้ได้รับเงินไอ้ป้อมรับเงินไอ้ยุทธรับเงินหรือวังรับเงินเราไม่มีข้อมูล 1. เชื่อว่ามีเงินทอนให้ชนชั้นนำไทยแน่2ชนชั้นนำไทยเอาใจจีนเลยซื้ออาวุธจีนเยอะ3ถูกทุกข้อครับแล้วแต่ท่านจะ เลือกเอานะครับถ้าใครยังไม่รู้รายละเอียดเดี๋ยวรอก็ได้ครับแต่อย่าลืมก็แล้วกันผมจะพูดในเบรก2เรื่องอาวุธของจีนมาดูผลโพลเมื่อวันเสาร์ครับในสุนัยทีวีมีผู้ร่วมกดโพล 3,340 คำถามคือดิไอคอนโอนเงินให้100ล้านพันคอแม่ของสามารถท่านว่าจะถึงป้อมไหมมีคนเห็นว่าถึงป้อมแน่ 80% ไม่ถึงป้อม 20% แต่วันนี้หวานใจป้อมข่าวเปิดหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แล้วนะครับว่าเตรียมจับหวานใจป้อมแล้วในสุดในแฟนคลับ 1,255 ท่านในวันเสาร์นี้มีผู้ร่วมกดโพเยอะเพราะว่าเป็นรายการของท่านท่านได้เข้ามาดูด้วยนะครับแสดงความเห็นด้วยแต่ว่าในวันจันทร์นี้ท่านได้เยอะๆอย่างนี้ก็ดีนะครับช่วยร่วมกดโพหน่อยในสุดในแฟนคลับเมื่อวันเสาร์ 1,255 ท่านถึงป้อมแน่ 82% ไม่ถึงป้อม 18%ขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้มีหลักฐานขึ้นมาว่าคุณสาธิสมาธินะครับได้เข้าซื้อได้ช่วยสนับสนุนรายการโดยการเป็นสมาชิก VIP นะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณสาธิครับที่ท่านได้ช่วยสนับสนุนรายการเป็นสมาชิกประจำใครที่เป็นสมาชิกแล้วไม่ได้ต่ออายุลืมต่อช่วยต่อด้วยและใครที่ยังไม่ได้เป็นกรุณาช่วยเหลือกันครับแค่30กว่าบาทต่อเดือนหรือ60กว่าบาทแล้วแต่ท่านจะเลือกหรือว่าใครเป็นแล้วช่วยแนะนำเพื่อนๆด้วยครับเป็นกำลังใจให้เราจะให้ข้อมูลและข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับท่านอีกท่านหนึ่งครับนายสุนายแฟนคลับท่านเป็นสมาชิกทั้งสองช่องนะครับในสุดในแฟนคลับท่านช่วยซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์20เหรียญครับคุณทิพย์นิวครับขอบพระคุณมากนะครับดังนั้นเมื่อท่านมีกำลังใจให้อย่างนี้ปกติท่านไม่ได้ช่วยอะไรผมก็ทำเต็มที่อยู่แล้วแต่เมื่อมีกำลังใจให้การต่อสู้กับอำนาจเผด็จการมันต้องวิ่งมาราธอน
นะครับแบบกรณีของนักวิ่งเคนยาเหรียญทองมาวิ่งอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้เอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาสู่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เอาเรื่องของคุณทรัมป์ก่อนวันนี้วันที่2ตีซิว่าเดือนธันวาคม31วันเต็มๆบวกกับอีกวันที่ถึงมกราวันที่20 50วันจากวันนี้ถึงวันที่คุณทรัมป์จะเข้าสู่อำนาจอย่างเต็มที่ใน50วันแค่เลือกตั้งผ่านมานะครับยังไม่ถึงเดือนนี้คุณทรัมป์ได้สร้างเรื่องราวหวาดเสียวหลายเรื่องส่วนจะบอกคุณทรัมป์สั่งการแล้วยังครับเพราะแกยังไม่มีอำนาจแต่ระบบการเมืองของอเมริกานั้นพอได้ประธานาธิบดีปั๊บมันเดินหน้าเลยไม่ต้องรอถวายสัตว์ไม่ต้องรอแถลงนโยบายต่อสภาจริงๆพิธีการเขามีครับแต่ว่าโดยผลทุกคนรู้ทั้งโลกรู้ว่าคุณทำได้แน่คุณทำแกก็เดินหน้าแกตั้งคนนั้นคนนี้คนนี้มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมและแต่ละคนนี่มีประวัติแบบชนิดที่เรียกว่าชนกับจีนทั้งนั้นแล้วนโยบายของคุณทรัมป์ก็ชนกับจีนเต็มที่ขู่จีนว่าจะมีภาษีถึง 60% วันนี้ก็เพิ่มประกาศว่าจะเพิ่มภาษีกับประเทศนั้นประเทศนี้แล้วล่าสุดประกาศว่าใครที่เป็นสมาชิกบริกแกจะอาจจะต้องเจอกับกำแพงภาษี 100% ผมถึงตั้งชื่อเรื่องวันนี้ว่าทรัมป์เบ่งกล้ามคูบริกวันนี้ประเทศไทยก็เข้าไปสมาชิกบริกแล้วประเทศกลุ่มบริกนี้คือกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่ต้องการจะถ่วงดุลกับอเมริกาเราพูดตรงๆเลยโดยเฉพาะเรื่องค่าเงินในบริกเขาพยายามที่จะไม่พึ่งพาเงินดอลลาร์เพราะเงินดอลลาร์ขึ้นลงนี่ทำให้ผลสะเทือนกับเขาด้วยนะครับไทยได้ประกาศแล้วเข้าร่วมบริกดังนั้นใน50วันนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่าอีก50วันคุณทำจะนั่งเป็นประธานาธิบดีสบานตนเข้ารับงานถ่ายโอนอำนาจโดยสมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเมืองไทยตระเตรียมหรือยังครับวันที่20 January มกราคุณทำก็จะต้องเข้าสบานตัวแล้วก็รับงานจากคุณไบเดนวันนี้ประเทศไทยยังจะลงถนนคุณสนธิจะประกาศลงถนนวันที่9นี้จะไปพบกับนายกรัฐมนตรีจะเรียกร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้คือหาเรื่องกูจะก่อเหตุละนะครับเอาเลยผมถึงถามว่าวันนี้เราพร้อมหรือยังแล้วคุณทรัมป์เวลาตอนนี้แกทำอะไรต่างๆนี่มีอย่างที่ไหนครับแกประกาศจะขึ้นภาษีกับสมาชิกกลุ่มบิ๊กถ้าแอนตี้เงินดอลลาร์แกก็นโยบายเขาแอนตี้เงินดอลลาร์อยู่แล้วแล้วจะขึ้นภาษีตั้ง 100% นี่จะทำอย่างไรผมถามหน่อยดังนั้นคนไทยนี่ครับที่ไม่เข้าใจการเมืองผมไม่บอกว่าไม่เข้าใจการเมืองอเมริกานะคนไทยจำนวนหนึ่งทีเดียวโดยเฉพาะปัญญาชนไทยที่ท่านมองดูเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนมีความรู้เอ๊ะทำไมถึงเกลียดอเมริกาถึงไม่ชอบทรัมป์ปัญญาชนเหล่านี้ท่านอย่าถือเป็นสรณะนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของปัญญาชนนั้นแกอยู่ในกาลารัฐกาลาไทยเนี่ยครอบงำความคิดแกจนแกมองว่าระบบประชาธิปไตยไม่ดีต้องเป็นระบบแบบประเทศไทยอย่างเงี้ยแหละดีอะไรประเทศไทยดีหมดถ้าจะเป็นประชาธิปไตยก็ต้องเป็นแบบไทยๆกูจะเป็นกูแบบนี้
ดังนั้นเวลามองเข้าไปในอเมริกานี่ท่านจะตกอกตกใจว่าเฮ้ยทำไมทำเหมือนคนบ้าอย่างนี้เออประกาศตั้งแต่ละคนแต่ละคนนี่ไม่ได้มีความรู้ในความรู้สึกที่เออเป็นนักข่าวอยู่ Fox News แค่เคยเป็นทหารรบไม่ใช่เป็นนายพลไม่ได้มีการรับหน้าที่ใหญ่โตตั้งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นแค่วุฒิสมาชิกอยู่ฟลอริดาพวกแกนี่เพราะบ้านแกอยู่ฟลอริดาตั้งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะนี่มันประกาศชนจีนมานานแล้วอย่างเงี้ยหลายคนคงจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณทรัมป์นี่บ้าๆบอๆนะเออแล้วอยู่ๆจะมาบอกว่าจะขึ้นภาษี 100% เอ๊ะแล้วคนอเมริกาจะอยู่ไงใจเย็นๆครับบางทีเนี่ยบางเรื่องเดียวกันเราเอามาทำเราเอากรอบวิธีคิดแบบกลาไทยเนี่ยมาจับในอเมริกาไม่ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณสนธินี่จะตรวจสอบคุณอุ๊งอิ๊งนายกรัฐมนตรีย้อนหลังกลับไปเมื่อ19ปีแกก็เล่นงานทักษิณว่าทักษิณโกงภาษีทำทุจริตซื้อที่ดินเซ็นชื่อให้คุณหญิงอ้อไปประมูลซื้อที่ดินโดยเปิดเผยนะเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยนั่นแหละครับเอาผิดจนกระทั่งต้องติดคุกติดตารางท่านทักษิณน่ะท่านดูเรื่องนี้หน่อยสิครับคุณประยุทธ์ยึดอำนาจมาคุณสนธิเคยตรวจสอบไหมเรื่องเดียวกันที่ดินเหมือนกันคุณประยุทธ์ขายที่ดิน600ล้านเป็นที่ดินของพ่อแกแต่จริงๆก็คือของแกนั่นแหละแต่ว่าชื่ออยู่ของพ่อแต่เงินนั่นน่ะเอามาแกได้ขายให้เสียเจริญ600ล้านครับแล้วข่าวที่ท่านรู้ไปแล้วเนี่ยเสียเจริญก็ซื้อมาเกือบ20ปีแล้วมีรายได้จากที่ดินแค่120บาทเอ๊ะอย่างนี้ไม่เคยตรวจสอบเลยถ้าจะบอกว่าคุณประยุทธ์เป็นสุจริตขายที่ดินให้600ล้านไอ้นี่มันฟอกเงินเยอะกับเพราะที่ดินมันไม่ถึงนี่600ล้านแต่หลังจากแกทำรัฐประหารไอ้นี่ขายก่อนรัฐประหารไม่กี่วันพอทำรัฐประหารปั๊บไม่พอเดือนมั้งต่ออายุการค่าการเช่าศูนย์ประชุมสิริกิติ์ให้แกเสียเจริญเลยอีก50ปีอย่างเงี้ยปรากฏว่าตั้งแต่คุณประยุทธ์เป็นนายกมานี่คุณสนธิไม่เคยตรวจสอบเลยถ้าสมมุติว่าคุณทักษิณขายที่ดินแบบประยุทธ์ขายเนี่ยเหลือไหมเนี่ยเหลือไหมแต่ถ้าเป็นประยุทธ์ไม่เป็นไรเว้ยเพราะมีความหนึ่งมีอำนาจสองข้าราชการเป็นคนดีนี่เออดังนั้นเรื่องเดียวกันท่านเห็นไหมครับเรื่องเดียวกันนี่คนอย่างคุณสนธิมีความรู้นะแต่กูก็จะบอกให้มึงเชื่ออย่างนี้ให้ประชาชนเชื่ออย่างนี้ใส่ร้ายอย่างนี้เอาอีกสักเรื่องไหมครับคุณประวิตรมีนาฬิกา25เรือนแล้วไม่แจ้งทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าหาทางออกบอกยืมเพื่อนมาปปช.บอกว่าไม่มีมูลที่จะสอบสวนผมไม่ต้องถามว่าถ้าสมมุติเป็นทักษิณจะว่าอย่างไง ดังนั้นเรื่องเดียวกันรูปธรรมคล้ายกันถ้าเปลี่ยนตัวขึ้นอยู่ว่ากูพวกใครกูก็จะเชื่ออย่างนี้ดังนั้นปัญญาชนพวกนี้ก็ถ่ายเทความคิดให้กับคนไทยนะครับแล้วก็ทะเลาะกันมา20ปีแล้วแล้วก็ยังทะเลาะกันไม่จบเนี่ยนะถ้าเอาความคิดอย่างนี้ไปจับคุณทรัมป์เฮ้ยตายแล้วเขาก็ต้องด่าทรัมป์เช็ดเลยนะครับแต่นี่คืออำนาจของประชาชนที่มอบให้คุณทรัมป์คุณทรัมป์ก็ใช้อำนาจตามคำสัญญากับประชาชนท่านจะบอกแต่มันบ้านะบ้าหรือไม่บ้านี่เป็นเรื่องเราคิดแต่มหาชนของคนอเมริกาเขาไม่ได้เชื่อว่าแกบ้าในสภาพยุโรปมีอย่างนี้ไหมอาจจะมีเหมือนกันครับ
ก็ขึ้นอยู่กับแต่ว่าระบบการเมืองของยุโรปส่วนใหญ่มันเป็นระบบสภาแบบเสียงข้างมากแบบอังกฤษแบบเวสต์มินสเตอร์รวมเสียงข้างมากแล้วนายกก็มีอำนาจเต็มที่แต่ของอเมริกานี่ประชาชนเลือกตรงเลยพอมีอำนาจก็จัดการทันทีวันนี้ประชาชนคนที่เลือกคุณทรัมป์ก็นั่งเฝ้าดูคุณทรัมป์ว่าคุณทรัมป์จะได้ทำหน้าที่ตามสัญญาไหมเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมMake America Great Again MAGA Make America Great Again ตัวย่อ ก็คือ MAGA จะทำให้ดีขึ้นอย่างนั้นไหมแกก็ต้องแสดงบอกถึงแกละอย่างนี้ละอย่างนั้นจะทำอย่างนั้นแต่ว่าคนเดโมแครตอาจจะไม่ชอบคนเดโมไม่ใช่ว่าไม่ใช่คนไทยเท่านั้นที่คิดว่าคุณทรัมป์บ้าๆบอๆนะคนอเมริกันที่ไม่ชอบคุณทรัมป์ก็มองว่าคุณทรัมป์บ้าๆบอๆแล้วงั้นไม่ลงถนนล่ะขับไล่มาเลยสิเอาแบบคุณสนธิสิเขาไม่บ้าพอเท่าสนธิเพราะกลไกของระบบเขาไม่มีทางเลือกมากกว่านี้ไอ้การที่จะเลือกบอกให้ทหารมายึดอำนาจเลิกฝันอำนาจเป็นของประชาชนคุณทรัมป์ก็ทำงานของแกตามที่สัญญากับประชาชนประชาชนก็เฝ้ารอดูแล้วคนไม่พอใจล่ะไม่พอใจทำยังไงครับข่าวที่ผมจะเสนอท่านต่อไปนี้ทีแรกผมเห็นข่าวผมไม่เชื่อนะเฮ้ยมีจริงๆครับเรือสำราญประกาศรับคนท่องเที่ยว4ปีเพื่อจะหนีคุณทรัมป์ครับอย่าไปอยู่กับแกเลยนั่งเรือสำราญเถอะ 20,000 กว่าเหรียญ นะครับ 20,000 หรือ 30,000 เหรียญเนี่ยราคาจริงๆก็ไม่มันไม่หนักหนาสาหัสสำหรับคนอเมริกันนะครับมองค่าเงินนะครับเป็นเรื่องจริงครับนี่ครับ The Guardian หนังสือพิมพ์ลงข่าว The Guardian เรือครูซบริษัทเรือสำราญเสนอแพ็คเกจลองทริปนะครับหลายปีเพื่อหนีจากการดำรงตำแหน่งของทรัมป์ครับเป็นเวลา4ปีนึกว่าครูซนี่ตอนเลือกตั้งคุณทรัมป์แกก็เชียร์คุณทรัมป์นะเอ๊ะถ้าพูดอย่างนี้แสดงออกข่าวงี้แสดงว่าคนส่วนใหญ่เกลียดหรือว่าเดอะการ์เดียนเปลี่ยนแนวแล้วไม่ใช่นะครับมันมีข่าวอย่างนี้จริงๆเพียงแต่รอยเตอร์ไม่ได้ลง CNN ไม่ได้ลงแต่ว่าสำนักข่าวพวกนี้ก็อินเตอร์นะผมเช็คข้อมูลแล้วมีจริงๆครับอินดีเพนเดนต์ครับนี่ครับลงข่าวเหมือนกันเรือครูซเสนอท่องเที่ยว4ปีสำหรับคนอเมริกันที่อยากจะหนีคุณทำเข้ามามีอำนาจ To script Trump's second term ทำสมัยที่2 script เลี่ยงซะไปอยู่ที่อื่นเถอะไปเที่ยว200กว่าประเทศเป็นเวลา4ปีจะซื้อจ็อบเล็กก็ได้อันนี้ต้องเชื่อเพราะ FoxBusiness ก็ลงครับเป็นสถานีโทรทัศน์ที่สนับสนุนคุณทรัมป์เปิดเผยที่ในอเมริกานี่เขารู้หมดครูซไลน์ออฟเฟอร์4ปีเจอร์นี่ท่องเที่ยว4ปีกับเรือสำราญสำหรับคนอเมริกันที่ไม่ค่อยชอบคุณทรัมป์สคริปสัก4ปี National Post ก็ลงครับเหมือนกันหมดนี่ครับข่าวทั่วไปหมดแต่ไม่ได้ลงทุกสำนักข่าวใหญ่ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องโจ๊กแต่จริงๆไม่โจ๊กครับไม่โจ๊กอย่าลืมว่าบริษัทอเมริกันเนี่ยเขาเรือครูซนี่ถ้าใครอยู่อเมริกานี่เป็นเรื่องปกตินะครับ7วันนี่วิ่งกันตลอดจากแคลิฟอร์เนียมหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นไปอลาสก้ากลับมากี่2-300เหรียญนั่นนะครับล่อง
ล่องเม็กซิโกเที่ยวไปทางใต้มีปกติแต่ไอ้เจ้าหมอนี่บริษัทนี้หัวดีครับเปิดขายจริงๆว่าบริษัทเปิดขายนะครับเป็นการท่องเที่ยว4ปีมูลค่าราคา40,000ดอลลาร์ครับเที่ยวไปเลย4ปีว่าจริงๆเป็นไปได้นะครับสำหรับคนมีสตังค์แล้วเฉพาะคนรีไทร์อ่ะแล้วเขาพาเที่ยว200กว่าประเทศครับแล้วมีทริปสั้นเอาแค่2ปีแล้วบินกลับก็ได้ลองดูทํามันขึ้นมาแล้วเข้าท่าดีเว้ยกูก็บินกลับถ้าไม่เข้าท่ากูก็เที่ยวต่อไป 40,000 เหรียญคูณด้วย35ก็ล้านกว่าบาทอย่าลืมว่า 40,000 เหรียญนี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรแล้วนะอยู่กับเขานั่นเที่ยวไปเรื่อยๆครับลองทริปเลยเป็นเรื่องที่เป็นจริงนะครับแต่ว่ามันโจ๊กๆหน่อยก็ไม่เป็นไรถามว่าอารมณ์อย่างนี้เนี่ยคนอเมริกันผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้ามีข่าวผมจะตามให้นะครับตามว่าทัวร์อันนี้คนเท่าไหร่คนไปเยอะไหมแต่ว่ารับได้รู้สึกว่ารับได้หลายร้อยคนนะครับแต่ถ้าคนอยากไปอีกมีเรืออีกเยอะครับอย่าลืมว่าไอ้ทรัพยากรเงี้ยอเมริกาบานตะเกียงนะเพราะเขาวิ่งกันอยู่แล้วเพียงแต่จัดให้ยาวขึ้นก็ไม่เสียหายอะไรนี่ 40,000 เหรียญก็ไปเที่ยวเรื่อยครับขึ้นที่นู่นที่นี่อเมริกาเหนือลงอเมริกาใต้ไปยุโรปเข้าอินเดียเข้าประเทศไทยก็เที่ยวไปเรื่อยเรื่องอย่างนี้ผมถึงบอกว่าอารมณ์อย่างนี้คนอเมริกันเขาก็ต้องทนนะครับแล้วจะให้ไปชุมนุมเพื่อจะขับไล่ทำนั่งเสียเวลาระบบเขาเข้มแข็งไปเรื่อยๆแต่ถ้าทรัมป์ทำไม่ดีทำแล้วบ้านเมืองเกิดเสียหายพรรครีพับลิกันเขาจะเช็คเองครับเอาแล้วจะเช็คเอาทำออกได้เหรอเขามีวิธีเขามีสมาชิกสภาอยู่นี่สภาก็ควบคุมแต่ทำมีอำนาจมากกว่าตัวจริงแต่ถ้าพรรคเขาสรุปไม่เอานี่เจออิมพีชเมนต์ได้อีกครับถอดทำกลางคันได้อีกถ้าทำให้บ้านเมืองเสียหายจะก่อสงครามโลกแต่ว่าแกขึ้นมาตอนนี้สัญญาของแกแต่ละเรื่องนี่แกทำแล้วนะเริ่มต้นก็จะจบสงครามในยูเครนเพียงใน24ชั่วโมงตอนนี้เดินหน้าแล้วครับเดินหน้าแล้วครับพอวันที่20มกรารับเรื่องปั๊บติดตามดูมีการขู่ว่าจะขึ้นภาษีอย่างที่ผมบอกว่าขึ้นภาษีบริกใครเป็นสมาชิกบริกจะเจอกำแพงภาษี 100%แต่ประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้าอเมริกาอย่างเม็กซิโกหรือแคนาดาประเทศไทยมีโอกาสเจอทั้งนั้นแต่จีนนี่เจอหนักที่สุดภาวะความปั่นป่วนอย่างนี้จะเกิดขึ้นเรามาดูอีกทีนึงไหมครับแล้วเพื่อจะทำความเข้าใจต่อระบบอเมริกาข่าวจากวอชิงตันโพสต์ครับอำนาจของประธานาธิบดีนี่ถ้าท่านเห็นอย่างนี้ถ้าท่านไม่เข้าใจระบบการเมืองเขาท่านต้องบอกไอ้หมอนี่มันบ้าจริงๆเว้ยแต่นี่คือระบบของอเมริกาเป็นเช่นนี้ทุกประธานาธิบดีที่ขึ้นมาเนี่ยระดับนำของหน่วยงานต่างๆรวมทั้งระดับปลัดกระทรวงนะเขาอาจจะไม่ได้เรียกปลัดกระทรวงอาจจะถูกเปลี่ยนได้โดยประธานาธิบดีประเทศไทยลองไปเปลี่ยนปลัดกระทรวงก็คนที่แหมต้องโปรดเกล้านะถ้าวังไม่ให้เปลี่ยนนี่เพราะว่าแต่งตั้งปลัดกระทรวงก็ต้องโปรดเกล้าไปโปรดก็เจออีกแต่ว่านักการเมืองเนี่ยเขามาโดยอำนาจของประชาชนแล้วเขาสัญญาว่าเขาจะทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วปรากฏว่าปลัดกระทรวงมันขวางอ่ะมันเป็นพวกของอำนาจอีกฝ่ายนึงถ้าไม่ปรับตัวก็ต้องปลดก็มีเรื่องเอานี่มันถึงเป็นแบบไทยๆไงเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยนะไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละครับ
ยกเว้นอยุธอยุธมันย้ายเป็นแผงได้ไม่มีใครว่ามันเพราะมันยึดอำนาจมาอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นอำมาตย์ด้วยกันนี่มันก็เข้าใจกันพอยึดอำนาจปั๊บมันก็ตั้งปลัดกระทรวงเป็นรัฐมนตรีปลัดกระทรวงบางคนที่ถูกปลดสมัยท่านทักษิณมันก็ตั้งมาเป็นรัฐมนตรีเลยคุมกระทรวงนั้นเลยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นวันนี้เนี่ยเรามีกรอบวิธีคิดเชื่อว่าข้าราชการเป็นคนดีนักการเมืองไม่ดีดังนั้นพอนักการเมืองขึ้นมาสัญญากับประชาชนที่จะทำอย่างนี้พวกปลัดกระทรวงมันขวางทางก็ทำอะไรไม่ได้คุณทำปลดแม่งหมดหลายครั้งแล้วครับทุกครั้งที่เปลี่ยนประธานาธิบดีจะเปลี่ยนส่วนยอดเกือบหมดครับแต่เฉพาะคุณทำนี่แกดังชื่อเสียงแกดังแกเลยมีข่าวทุกวันทำรายวันปรากฏว่าแกจะตั้งในอำเภอครับในอำเภอคนนี้ถูกใจแกครับเป็นในอำเภออยู่ที่ฟลอริดาบ้านคุณทั้งก็อยู่ฟลอริดาคงจะรู้จักกับแกนะผมว่านะวอชิงตันโพสต์บอกคุณทั้งแต่งตั้งแล้วทั้งที่ยังไม่ได้อำนาจนะแต่งตั้งให้นายอำเภอของรัฐฟลอริดาเป็นหัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติดอ้าวใหญ่ขึ้นมากท่านต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเชอร์ลีฟนี่คือนายอำเภอเลือกตั้งมานะนายอำเภอนี่เป็นนักการเมืองนะเลือกตั้งผู้ว่าไม่ใช่ผู้ว่าการรัฐเท่านั้นเลือกตั้งนายอำเภอก็ต้องเลือกตั้งอัยการใหญ่ก็ต้องเลือกตั้งดังนั้นแกชอบใจคนนี้แกบอกจะให้เป็นหัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติด CBS ครับทำเลือกนายอำเภอของรัฐฟลอริดาชื่อในชาร์จโครนิสเตอร์เป็นหัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติดข่าวลงเหมือนกันหมดครับนิวยอร์กไทม์ทำเลือกนายอำเภอรัฐฟลอริดาเป็นหัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติดข่าวของ USA Today นะครับ ABC Newsเป็นข่าวเดียวกันหมดเลยเห็นไหมครับนี่ที่ผมรายงานท่านไปแล้วว่าเลือกสว.จากฟลอริดาให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะว่าแกมีผลงานแกเกลียดจีนแกเคยเสนอให้ตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องที่จีนเข้ามาแทรกแซงอำนาจในอเมริกาแนวคิดรีพับลิกันเขาจะเป็นอย่างนี้เลยถามว่าเดโมแครตเป็นอย่างนี้ไหมเป็นเหมือนกันแต่นุ่มนวลกว่านะครับถ้าจะเปรียบก็คล้ายๆสมัยก่อนเนาะประชาธิปัตย์กับไทยรักไทยประชาธิปัตย์อยู่มาแหมพูดเพราะดีเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้พูดจาหวานแต่ผลงานไม่มีไทยรักไทยท่านทักษิณอาจจะพูดไม่เก่งเหมือนคุณชวนแต่ผลงานพรึบๆๆๆ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านอ้าวแล้วประชาปัตย์อยู่มาตั้ง60 70ปีทำไมมึงไม่ทำอะไรก็บ้างวะคล้ายๆกันแต่ของเรามันทางเลือกมันน้อยไงบังเอิญมีคนดีศรีอยุธยามาเกิดพอเกิดอยู่ได้5ปีรัฐประหารเลยเพราะมึงเก่งไปทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเกินไปทำให้เกิดพรรคใหญ่คุมเสียงข้างมากในสภาได้ไอ้ที่ผ่านมามันคุมกันไม่ได้เลยรัฐบาลก็ไม่มีเสถียรภาพแล้ววันนี้ยังจะไอ้สนธิยังบอกว่าเพื่อไทยคุมเสียงสภาผู้แทนภูมิใจไทยคุมเสียงวุฒิสภามันก็ต้องคุมทั้งนั้นแหละครับคุมทั้งนั้นแต่กฎหมายเราต่างหากที่บ้าไม่ให้วุฒิสภาเลือกตั้งโดยตรงไม่ให้พรรคการเมืองเสนอสมาชิกได้แต่แล้วมันก็แอบสิภูมิใจไทยก็แอบเอาก็เป็นความผิดแต่ความผิดเฉพาะภูมิใจไทยนี่อาจจะเส้นใหญ่เว้ยไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นก็เพื่อไทยเขาคุมเสียงข้างมากในสภาล่างมันจะไปผิดอะไรอ่ะมันก็มีคำอีกวันที่ไอ้สุจินดายึดอำนาจจำได้ไหมครับมันก็บอกเป็นเผด็จการรัฐสภานี่คือหลอกลวงทั้งนั้นครับดังนั้นวันนี้ท่านเห็นข่าวอย่างที่ผมรายงานให้ท่านดูนี่เป็นส่วนหนึ่งที่คุณทําแต่งตั้งและแต่งตั้งกันทุกวันครับเตรียมคนทุกวันผมไม่ได้เอารายงานให้ท่านทุกวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์ยังมีเรื่องอื่นบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าทําอย่างนี้แหละ
แล้วยังมีอีกครับนี่ BBC ลงข่าวอันนี้ตั้งอีกตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยครับคุณทรัมป์คัดเลือกอดีตคนสนิทนี่ BBC ลงนี้เลยนะอดีตคนสนิทนะLoyalist หยิบแต่งตั้งอดีตคนสนิทที่จงรักภักดีเป็นหัวหน้าหน่วย FBI DSI เนี่ยแหละ DSI บ้านเราเนี่ยนะก็คือ FBI เรียนแบบมาจากอเมริกาหัวหน้าหน่วยข้าราชการประจำครับมีรัฐมนตรีคุมอีกทีหนึ่งเห็นไหมอันนี้เขาตั้งเลยตั้งหัวหน้าหน่วย FBI ใหม่เลยเอาคนสนิทเป็นตั้งเลยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วว่าพอเราเข้าใจการเมืองของเขาเป็นอย่างนี้เราก็เข้าใจว่ามันต้องอดทนก็อยู่กันไปคนไม่พอใจก็หนีไปเที่ยวไปไม่ต้องมาก่อจลาจลเพื่อจะเชิญทหารมายึดอำนาจผมว่าวันนี้ทหารก็น่าจะถูตาสว่างขึ้นบ้างแล้วนะแต่ไอ้ความอยากได้อยากมีอำนาจก็ยังมีอยู่แต่ว่าวันนี้สิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยก็คือวังเอายังไงถ้าวังผมว่านี่ถ้าประเมินนะในหลวงรัชกาลที่10นี่ถ้าท่านมีทัศนะวิสัยทัศน์ของท่านยาวไกลสายพระเนตรยาวไกลเนี่ยท่านอาจจะสนับสนุนให้มีประชาไตยไปยาวนานได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่วางใจไม่ได้เพราะบุคคลที่ท่านไม่พอใจนี่ท่านไม่ต้องไม่ได้พูดอะไรครับแต่ว่าเป็นนายกไม่ได้ก็แล้วกันมีเหมือนกันแล้วก็ยังมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะปลดคุณอีกได้อีกมีสารรัฐธรรมนูญมีกลไกต่างๆดังไอ้กลไกอย่างนี้เนี่ยถ้าทำความเข้าใจกันได้ในโครงสร้างส่วนบนเนี่ยระบบประชาธิปไตยมันจะเดินหน้าไปได้แต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจคนบางคนนะดังนั้นการที่คุณจักรภพเพ็ญแขไปนั่งอยู่ท็อปนิวสถานีโทรทัศน์ขวาจัดก็ดูผลงานกันต่อไปว่าบรรยากาศต่างๆนี่ใช่การปรองดองแบบไทยๆไหมนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านจะได้พิจารณาประกอบกันแต่จะให้เหมือนอเมริกาเลยไม่ได้อย่าใช้ทัศนะแบบปัญญาชนในกลาครอบไปมองอเมริกานะครับฟังรายการสุนัยทีวีแล้วเข้าใจเขาก็แล้วกันแล้วนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเข้าใจก็คือคุณทรัมป์ประกาศเรื่องจริงครับประกาศว่าใครเป็นสมาชิกกลุ่มบริกให้ระวังตัวเอาแล้วประเทศไทยจะทำยังไงอ่ะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มบริกแล้วสมาชิกกลุ่มบริกนี่มีเฉพาะสมาชิกหลักที่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเนี่ยบริกบีบราซิลบราซิลก็เป็นประเทศใหญ่นะครับในเซาอเมริกาใต้ประชากรก็เป็นล้านบราซิลรัสเซียมหาอำนาจอินเดียอะไรเนี่ยบริกไอซีนี่ย่อมาจากอะไรวะแต่จำได้ว่าประเทศที่ก่อการเนี่ยก็มีนี่แหละครับจีนบราซิลรัสเซียอินเดียนะครับซึ่งหลังจากนั้นก่อตั้งไปเมื่อสักปี2549นะครับตอนนี้สมาชิกขยายไป24ประเทศ25ประเทศประชุมครั้งล่าสุดที่รัสเซียแม้ท่านปูตินก็ชื่นชมว่านี่แหละจะคานอำนาจกับอเมริกาได้จีนก็ 1,300 ล้านอินเดียก็ 1,300 ล้านหรือ 1,400 ล้านวันนี้เฉพาะกลุ่มบริกก็มีความฝันว่าจะไม่ต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลของค่าเงินดอลลาร์ไอ้นี่แหละคือหัวใจสำคัญเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าเรา
ท่านทักษิณเคยพูดไว้บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราเป็นประเทศโลกที่3เนี่ยเป็นมหาอำนาจก็ไม่ใช่มหาอำนาจก็ยังเสียเปรียบอเมริกานะจีนกับรัสเซียทุกวันนี้สำหรับประเทศไทยประเทศที่เราเป็นประเทศเล็กเนี่ยเราอยู่ในโลกเราหนีไม่พ้นเวลาซื้อจะต้องซื้อ2อย่างน้ำมันนี่ท่านเอาเงินบาทไปซื้อไม่ได้นะขนาดเงินบาทเป็นเงินสกุลสากลแล้วก็ตามทีเขาขายกันด้วยเงินดอลลาร์ดังนั้นถ้าคุณจะซื้อน้ำมันคุณต้องซื้อเงินดอลลาร์ก่อนเอาเงินบาทไปซื้อเงินดอลลาร์แล้วจึงจะเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อน้ำมันเอาก็เสียเปรียบ2ต่อเลยเห็นไหมเวลาจะขายของก็ต้องลด2อย่างอันแรกเลยจะของแพงก็ขายไม่ได้ต้องลดค่าเงินก่อนจริงๆเราไม่อยากลดค่าเงินหรอกครับแต่ว่าถ้าไม่ลดของมันจะแพงมากแข่งไม่ได้ดังนั้นประเทศอย่างเราค่าเงินบาทอ่อนก็อาจจะดีเรื่องการส่งออกเพราะเงินการส่งออกนั้นเราได้เงินเข้ามาดังนั้นจะขายอะไรก็ต้องลด2อย่างลดที่1คือลดค่าเงินลดที่2ลดราคาสินค้าความเสียเปรียบอย่างนี้เป็นความเข้าใจของหลายคนคิดได้ครับแต่จะสู้ยังไงอ่ะจะเอาเงินบาทให้ไปเท่ากับดอลลาร์ได้เหรอมันยากไอ้ไม่เท่าหรอกแต่ว่าอย่าไม่ให้ค่าเงินดอลลาร์นี่มันขึ้นลงแล้วเราต้องไปกับมันเขาเลยตั้งกลุ่มบิ๊กขึ้นมาแล้วก็ใช้กระบวนการนี้แหละครับเพื่อจะทำให้มีการต่อรองเรื่องอำนาจได้นะครับดังนั้นวันนี้กลุ่มบริกที่ผมบอก BRICC ที่ไชน่าแหมลืมไปไชน่าเขาจับมือกันก่อนนะครับเมื่อเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2549แล้วหลังจากนั้นก็มีประเทศต่างๆเข้ามามีเซาท์แอฟริกาเข้ามาตอนหลังๆขาใหญ่ๆประเทศผู้ส่งออกน้ำมันที่เขาก็รู้สึกว่าเขาเสียเปรียบอเมริกาอิหร่านซาอุดิอาระเบียอีกหลายประเทศเข้ามาอยู่ในกระบวนการตรงนี้เป้าหมายชัดเจนก็คือเขาก็จะเอาข้างเขาจะมีข้อตกลงกันที่จะไม่ต้องพึ่งเงินสกุลดอลลาร์คุณทําก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นประเทศต่างๆทั้งหลายนี่ถ้าจะขายสินค้ามาที่อเมริกาจะเจอภาษี 100% ครับโอ้โหแล้วไทยเราได้ยินแล้วผวามาอย่างนี้แต่ผมเชื่อว่าคุณทําจะทําได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ทำไหมผมเชื่อว่าทำแน่ครับทำแน่ Make America Great Again นี่ทำแน่แต่อาจจะไม่ถึง 100% หรอก 30% ก็หนักแล้ว 50% ก็อ้วกแล้วแต่ประเทศไทยเตรียมรับหรือยังผมเชื่อว่ารัฐบาลคุณอิงนี่เตรียมรับมือแล้วแต่จะทำยังไงนะอาจจะมีรูปธรรมต่างหากขอให้คุณทำเดินหน้าก่อนแต่สถานการณ์ในประเทศไทยถ้ายังปั่นป่วนกันอยู่อย่างนี้เดือนหน้าสนธิก็จะไปยื่นหนังสือเดือนนี้แหละครับเดือนธันวาเนี่ยยื่นหนังสือแล้วต้นเดือนหน้าจะดูแล้วก็เตรียมการจะชุมนุมเอาคนมาชุมนุมลงท้องถนนไอ้พวกที่จะร้องศาลก็ยังไม่หยุดนะครับยุบเพื่อไทยแม้ว่าศาลไม่รับคำฟ้องไปแล้วมันก็ยังจะยุบยักอย่างอื่นอีกจะเล่นงานนายกอิงอีกไอ้อย่างนี้มันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะครับที่จะทำให้ประเทศเรานี่ตั้งรับไม่ไหวเพราะเฉพาะนายกก็ต้องเสียสมองกับไอ้พวกใช้ภาษาว่าไอ้พวกบ้าพวกนี้นะครับไอ้ปัญญาชนในกะลาครอบพวกนี้อีกมันไม่ได้สนใจแล้วครับว่าประเทศจะเป็นยังไงกูจะล้มอ่ะกูจะหาเงินกูจะหาโอกาสกูจะหาอำนาจแล้วไม่สนด้วยทั้งที่คนรู้ว่าถ้ามึงชุมนุมเมื่อไหร่เป้าหมายมึงจะไปสู่การรัฐประหารกูไม่แคร์แต่กูไม่บอกเท่านั้นเองแล้วสื่อมวลชนก็รู้หมดแต่กูก็ขายข่าวสนุกสนุกไปดังนั้นเรามาดูข่าวกันหน่อยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ CNN
อันนี้เป็นข่าวที่หนักแน่นกว่าเรื่องเรือสำราญนะที่จะเชิญชวนไปท่องกัน4ปีนั่นอันนี้แน่นอนแล้วเป็นข่าวจริงจะทำได้แค่ไหนอีกเรื่องหนึ่ง CNN ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีนำเข้า 100% กับประเทศในกลุ่มบริกถ้าคิดว่าจะสร้างค่าเงินใหม่มาแข่งกับเงินดอลลาร์เขาคิดอยู่แล้วครับไม่ต้องขู่เขาหรอกครับคุณทรัมป์ AP ทรัมป์จะขึ้นภาษี 100% สำหรับประเทศในกลุ่มบริกถ้ายังไม่เลิกบ่อนทำลายเงินดอลลาร์ท่านฟังแค่2ข่าวนะครับ AP กับ CNN นี่ก็เห็นแล้วว่าทำไม่ใช่ธรรมดาแต่ถามว่ารัสเซียกลัวไหมผมไม่เชื่อว่าเขากลัวนะจีนก็คงไม่กลัวหรอกแต่ว่าเขาก็คงจะมีการแก้เผ็ดแก้ลำและที่สำคัญถ้าทำจริงนี่อเมริกาก็ป่วนนะคนที่อยู่ในอเมริกาเองเนี่ยจะซื้อของแพงขึ้นเพราะการขึ้นภาษีด้วยการตั้งกำแพงภาษีนี่คนสุดท้ายจ่ายก็คือประชาชนไม่เป็นไรในอเมริกาจะผลิตเองค่าแรงพอไหมชั่วโมงละ20กว่าเหรียญนะครับวันนี้แมคโดนัลด์นี่ประกาศรับพนักงานผมไปนั่งกินแมคโดนัลด์ตอนเช้าๆนี่ประกาศรับสมัครงานประกาศรับสมัครงานจะทำกี่ชั่วโมงก็ได้จะทำเงื่อนไขอะไรก็ได้ค่าแรง20เหรียญต่อชั่วโมง700บาทต่อ1ชั่วโมงประเทศไทยแค่ทั้งวัน400กูยังให้ไม่ได้พอจะให้ปั๊บมันก็ต่อต้านกันในทุนก็ต่อต้านดังนั้นวันนี้พอเราเห็นข่าว CNN อย่างนี้นะครับ AP อย่างนี้มีผมเชื่อว่าสนุกแน่ครับใครหัวใจเป็นโรคหัวใจอย่าติดตามข่าวประเภทนี้นะครับมันจะหัวใจวายเอาง่ายๆNBC ครับ NBC บอกทําขู่ขึ้นภาษีนำเข้า 100% สำหรับประเทศที่อยู่เป็นสมาชิกกลุ่มบิกถ้าคิดจะละทิ้งเงินดอลลาร์ Politico ทําขู่ขึ้นภาษีนำเข้า 100% ในประเทศสมาชิกกลุ่มบริก Economic Times ไปหาตลาดส่งออกใหม่ก็แล้วกันโอ้โหนี่เล่นพาดหัวอย่างนี้เลยนะครับ Go find another sucker ไปหาตลาดส่งออกใหม่พวกกลุ่มบริกอะอย่าส่งออกมาอเมริกานะนั่นทำนองนั้นไปหาตลาดส่งออกใหม่ก็แล้วกันคุณทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีนำเข้า 100% สำหรับประเทศในกลุ่มบิกถ้าคิดจะสร้างค่าเงินใหม่มาแข่งกับอเมริกาผมเลยเอา Time of India มาลงด้วยอยากจะหาข่าวจีนมาลงแต่ว่าจีนนี่ในโลกออนไลน์นี่ไม่ค่อยเจอข่าวจีนในทางภาษาอังกฤษนะครับก็มีแต่ซินหัวซึ่งก็ไม่กว้างเท่าไหร่เอาอินเดียก็แล้วการเป็นผู้ก่อตั้งเหมือนจีนเนี่ยก่อตั้งกลุ่มบริกมาดูนี่ครับ Time of India สำนักข่าวของอินเดียออกไปจากอเมริกาได้เลยทำขู่ขึ้นภาษีนำเข้า 100% ถ้าประเทศในกลุ่มบริกคิดจะสร้างค่าเงินใหม่ขึ้นมาแทนเงินดอลลาร์เรื่องราวตรงนี้แหละครับที่ผมบอกกับท่านว่ากำลังเจอปัญหาใหญ่ที่สุดขณะนี้ไม่ใช่เรื่องกลุ่มบริกครับประเทศไทยก็เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบริกแล้วนะครับจากหลักฐานขณะนี้ประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แถลงข่าวนะนี่ครับกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวเข้าร่วมกับกลุ่มบิกแล้วและได้ร่วมประชุมนะครับที่รัสเซียที่เมืองคาซาน
ในกลุ่มบิ๊กนี้มีการประชุมครั้งสุดท้ายสดๆร้อนๆเมื่อวันที่24ตุลาที่เมืองคาซานแล้วก็มีการกำหนดทิศทางนะครับดังนั้นคุณทรัมป์รู้เรื่องนี้ไม่ใช่คุณทรัมป์ต่อต้านกลุ่มบิ๊กเท่านั้นรัฐบาลไบเดนก็ต่อต้านกลุ่มบิ๊กการที่ไทยได้เข้าร่วมกลุ่มบิ๊กก่อนนั้นที่เป็นข่าวคุณบริงเคนนะครับคุณบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาของคุณยุคของคุณไบเดนที่กำลังจะไปเนี่ยเขาก็ถามอยู่เหมือนกันว่าประเทศไทยนี่เอาเหตุผลอะไรนะครับถึงจะไปร่วมงานกับกลุ่มบริกเพราะมันนี่คือเผชิญหน้าแน่นอนดังนั้นถ้าเห็นนะครับว่านโยบายของเดโมแครตกับริพับลิกันบางด้านเนี่ยเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าไม่ตึงตังเหมือนริพับลิกันรีพับลิกันนี่ว่ากันจริงๆเขาเป็นนักส่วนใหญ่ในทุนใหญ่นี่เขาเป็นนักบริหารแล้วเวลาเขาขึ้นมานี่มาเป็นประธานดีเขาก็ใช้วิธีคิดการบริหารจัดการเลยพรรคเดโมแครตที่ขึ้นมานี่แม้จะเป็นคนรวยเป็นในทุนแต่ว่าจะเป็นคนแนวคิดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเป็นกลุ่มทุนเหมือนกันนะครับดังนั้นนโยบายก็คล้ายกันเพียงแต่อาจจะมีท่วงทำนองหรือรูปแบบซอฟต์กว่าจากข้อมูลบอกว่าข่าวเมื่อวันที่ที่ผมอ่านข่าวให้ท่านฟังเนี่ยนะครับเมื่อวันที่30นี้เองคุณทรัมป์ได้เรียกร้องอย่างที่บอกท่านไปแล้วประเทศที่สำคัญนะครับมีบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้อียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านอาหรับอิมิเรตที่ดูไบเนี่ยนะครับเนี่ยหลายประเทศครับได้ถูกภาคทันไว้แล้วว่าประเทศเหล่านี้จะเจอกับภาษี 100% แล้วก็บอกให้ไปนี่ครับตามข่าวเนื้อข่าวจริงๆเป็นอย่างนี้เลยว่าเราต้องการคำมั่นสัญญาจากประเทศกลุ่มบิ๊กเหล่านี้ว่าพวกเขาจะไม่สร้างสกุลเงินใหม่ของบริกมาแข่งกับเงินดอลลาร์ของสหรัฐไม่เช่นนั้นนี่คำพูดของท่านนะไม่เช่นนั้นพวกเขาจะต้องเผชิญกับกำแพงภาษี 100% และเตรียมบอกลาตลาดเศรษฐกิจสหรัฐที่ยอดเยี่ยมลากันได้เลยแม่แกก็คิดว่าแกจะยอดเยี่ยมอยู่ประเทศเดียวนะที่ผมบอกว่าต้องระวังแกเอาจริงครับแต่ว่าจะเป็นบวกเป็นลบกับประชาชนอเมริกันผลประโยชน์ของประเทศอเมริกาอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าอะไรครับที่ผ่านมาแกตั้งประกาศเตรียมตั้งกำแพงภาษีกับจีนอันนี้แน่นอนกับแคนาดาและเม็กซิโกแล้วซึ่งแกขาดดุลการค้าเอ๊ะถ้าขาดดุลการค้าอย่างนี้แล้วอเมริกาอยู่ได้ยังไงประเทศไทยผมก็ยังแปลกใจจริงๆนะครับนี่ก็บอกกับฝากไปถึงประเทศไทยหลายรอบแล้วนะว่ามันทำเราบอกว่าเราได้ดุลการค้าอเมริกาไม่เถียงครับผมเคยนั่งอยู่กระทรวงพาณิชย์เขาก็มารายงานว่าเราได้ดุลการค้าอเมริกาปีนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ดูจากการส่งออกกับสินค้าอเมริกานำเข้าผมก็ถามเขาว่าแล้วรวมเครื่องบิน F-16 หรือยังที่ซื้อรวมสินค้าอาวุธต่างๆที่เราซื้อจากเขาหรือยังยังไม่ได้รวมดังนั้นอเมริกาจึงมีสินค้าที่หลายคนอยากได้แล้วเขาไม่ใช่จะอยากขายนะวันนี้ประเทศไทยตั้งใจจะซื้อ F-35 ซึ่งเป็นไฮเทคโนโลยีล่าสุดที่เขาเรียกเครื่องบินล่องหนอเมริกาเขายังไม่ขายให้ถามว่าทำไมอ่ะคุณใกล้ชิดกับจีนเดี๋ยวคุณเอาเครื่องบินของผมไปให้จีนก๊อปดังนั้นการขายอาวุธของอเมริกาเนี่ยครับจะต้องได้รับบริษัทต่างๆเป็นผู้ผลิตขายก็จริงแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานะไม่เหมือนที่เราเข้าใจนะ
แล้วเขาจะขายให้เขาต้องดูเรื่องความมั่นคงด้วยว่าประเทศที่จะซื้อไปนั้นเป็นฝ่ายไหนอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นนี่คือสินค้าที่เราดูแล้วนึกว่าเขาก็อยากขายอาวุธขายอาวุธใช่ครับแต่ถ้าอาวุธที่โลเทคไปแล้วเนี่ยเขาขายให้คุณแต่ไฮเทคเขาไม่ให้นอกจากนี้ก็มีสินค้าที่คุณปฏิเสธไม่ได้อย่างที่ท่านกำลังดูรายการผมอยู่เนี่ยถ้าปฏิเสธไม่ได้นะครับเครื่องมือโทรศัพท์iPad อย่างเงี้ยแหมมันก็เป็นมัน number 1เกาหลีจะมาแข่งจีนจะมาแข่งมันก็ยังไม่ได้สัญญาณที่ท่านดูอยู่นี้ก็เป็นสัญญาณของ Google อย่างนี้เป็นต้นเขาครอบคลุมเรื่องนี้ดังนั้นเรื่องนี้ก็ประมาทไม่ได้ครับจะต้องติดตามดูต่อไปนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเราต้องเข้าใจเขาเข้าใจเรารู้เขารู้เราแล้วจะได้ไม่ต้องไปเต็มหนิคุณทำว่าคุณทำบ้าบ้าบออำนาจของประธานาธิบดีพรรคเดโมแครตหรือพรรคริพับลิกันประธานาธิบดีคนอื่นก็เหมือนกันอย่างนี้ครับพอขึ้นมาทีนี้เปลี่ยนตามนโยบายเลยครับและนี่คือสิ่งที่ทำให้ประเทศอเมริกาปรับตัวใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนเราไม่เหมือนจีนสีจิ้นผิงก็จะอยู่ตลอดชีวิตนะครับจะเป็นประธานาธิบดีตลอดชีวิตคุณปูตินก็จะเป็นตลอดชีวิตนะแก้รัฐธรรมนูญกันหมดแล้วสองประเทศนี้นี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับเรื่องการทุจริตในกองทัพจีนกำลังกลายเป็นข่าวไวรัลที่ติดต่อกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วรัฐมนตรีเป็นนายทหารที่มีบทบาทสำคัญในจีนวันนี้เคยเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารเรือของจีนด้วยและก็รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีการของการผลิตอาวุธและการใช้อาวุธที่สีจิ้นผิงกำลังเร่งรัดเพราะเตรียมจะทำสงครามซึ่งไม่รู้จะทำสงครามจริงไม่จริงนะแต่ตามข่าวว่าอย่างนั้นผมให้ท่านดูข่าวนิดหนึ่งว่าจากเดิมที่เราพูดถึงกลุ่มบริกที่วันนี้คุณทรัมป์ยกให้เรื่องกลุ่มบริกนี่กลายเป็นกระแสสูงขึ้นมาจากการที่ขู่ว่าถ้ากลุ่มบริกยังจะเผชิญหน้ากับอเมริกาด้วยการลดทอนเครดิตของเงินดอลลาร์แล้วจะตั้งกำแพงภาษีสมาชิกขึ้น 100% เรามาดูสิครับกลุ่มบริกที่เป็นแกนหลักๆรัสเซียจีนอินเดียวันนี้การสงครามที่รัสเซียกระทำกับยูเครนมีการยิงสาดใส่กันเนี่ยนะครับพอจะรู้ได้ว่ารัสเซียมีอาวุธที่จะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนครับของสหภาพยุโรปและก็ของอเมริกานี่ส่งไปให้นั้นก็ดูจะจากข่าวออกมานี่มีประสิทธิภาพมากล่าสุดแค่อนุญาตให้เอาจรวดพิสัยไกลยิงเข้าไปในรัสเซียที่ไบเดนอนุญาตให้นี่ก็เล่นเอารัสเซียตกตื่นใจพอสมควรแต่สำหรับจีนนั้นจีนยังไม่ได้โชว์อาวุธเลยนะครับอาวุธที่จีนผลิตและก็ส่งขายให้ไทยเนี่ยวันนี้จีนยังไม่ได้แสดงศักยภาพว่าใช้ลบที่ไหนดังนั้นประสิทธิภาพของอาวุธจีนเป็นยังไงนี่ยังเป็นปัญหาอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาวุธจีนเองก็ไม่ได้เคยผ่านสงครามเต็มรูปแบบที่ลบเองหรือส่งทหารไปลบเหมือนอย่างที่อเมริการบในเวียดนามใต้และอีกหลายๆที่นี่นะครับดังนั้นประสิทธิภาพของอาวุธที่จีนผลิตขึ้นและใช้นี่ยังบอกไม่ได้ผมก็เลยบอกว่านี่ไงฮะโดยเฉพาะเรื่องเรือดำน้ำแต่เรื่องเรือดำน้ำของจีนที่ขายให้ไทยนั้นแม้จะเป็นเรื่องเก่าที่ผมไม่ได้เอาเรื่องเก่ามาเก็บเล่าใหม่แต่กำลังจะบอกให้เห็นว่าวันนี้ข่าวการทุจริตของนายทหารใหญ่ในกองทัพจีนนั้นกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาการคอร์รัปชันปัญหาทางและปัญหาเรื่องเทคโนโลยีถ้าเราดูจากกลุ่มบิ๊กเนี่ยนะที่จะเผชิญหน้ากับอเมริกาเนี่ยแต่คงไม่ได้เผชิญหน้าทางสงครามหรอกแต่ว่าเผชิญหน้าทางสงครามการค้าดูแต่ละประเทศผมว่าเทคโนโลยีนี่ยังเป็นปัญหานะครับบราซิลรัสเซียอินเดียจีนอินเดียก็ไม่ได้ลบกับใครเหมือนกันนะเป็นผู้ผลิตอาวุธได้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่รู้ประสิทธิภาพถ้าดูกระเถิบไปอีกจากภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยแอฟริกาใต้นะครับเอธิโอเปียซาอุดีอาระเบียอิหร่านสหรัฐอาหรับอิมิเรตถ้าจะดูจริงๆในแง่ของเศรษฐกิจบางประเทศก็รวยบางประเทศก็จนแต่โดยภาพรวมแล้วไม่มีประเทศไหนเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีเลยนะครับแอลจีเรียเบลารุสโบลิเวียคิวบาอินโดนีเซียคาซัคสถานมาเลเซียไนจีเรียไทยตุรกีทั้งหมดนี้เราจะเห็นความเป็นจริงว่าในเรื่องทางเทคโนโลยีนั้นมีแต่จีนกับรัสเซียอินเดียแต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าประสิทธิภาพของอาวุธของจีนนี้เป็นอย่างไรแล้วอยู่ๆก็เกิดข่าวนี้ขึ้นมาครับเรื่องการทุจริตของนายทหารเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนผมให้ท่านดูข่าวของ The Financial Times ก่อนนะครับเป็นนายดองชุนตามรูปนี้เลยนะครับ Financial Times ได้เจาะข่าวเรื่องนี้ก่อนเลยใน 2-3 วันมาเนี่ย Financial Times เป็นแนวหน้าพาดหัวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนกำลังถูกสอบสวนในคดีทุจริตคอร์รัปชันเอาจาซีล่าครับจีนแถลงว่าเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงถูกสำรองราชการเพื่อรับการสอบสวนท่านลองนึกหน่อยนะครับว่าการทุจริตในกองทัพจีนแล้วในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามแล้วไม่ใช่คนเดียวนะหลายคนครับมีข่าวเป็นระลอกอย่างนี้เนี่ยผมถามท่านว่าเราจะเชื่อมั่นเทคโนโลยีอาวุธที่ซื้อจากจีนมาได้อย่างไรแล้วไทยนี่ซื้อมาไม่ใช่น้อยนะครับซื้อจรวดซื้อรถถังซื้อเรือนำน้ำซึ่งกำลังเป็นข่าวอยู่ยังไม่ลงเอยกันสักทีนึงเพราะดันไปเอาเครื่องของเยอรมันมาใส่ซึ่งเยอรมันเขามีสัญญากับจีนว่าคุณซื้อไปใช้เองคุณเอาไปใช้เองนี่ได้แต่คุณจะเอาเครื่องเยอรมันใส่เรือดำน้ำแล้วไปขายคนอื่นนี่ไม่ได้แล้วเท่าที่รู้เรือดำน้ำที่จีนขายให้ไทยนั้นที่ใช้เครื่องของเยอรมันนั้นก็ไม่ใช่เครื่องนิวเคลียร์นะครับไม่ได้ใช้พลังงานปรมาณูนะแต่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลว่ากันจริงๆก็นี่ประสิทธิภาพก็ต่ำอยู่แล้วประสิทธิภาพด้านอื่นไม่รู้ครับแล้วมาเจอข่าวการทุจริตอย่างนี้ผมถามหน่อยเถอะว่าคอมมอนเซนส์ง่ายๆท่านภูมิธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศนี่ท่านมีความเชื่อถือในประสิทธิภาพของอาวุธ
ของจีนไหมคุณภูมิธรรมเนี่ยอาจจะยกเว้นไปหน่อยครับสกิปไปหน่อยเพราะอะไรครับเพราะแกเพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแกไม่ได้สั่งซื้ออาวุธสักทีนะครับเพิ่งเข้ามานี่แต่ว่าไอ้ป้อมสิครับมันเป็นรัฐมนตรีกลาโหมตั้งแต่ตอนรัฐประหารกับไอ้ยุทธแล้วสมัยพลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตั้งรัฐบาลไอ้ป้อมก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วมีประวัติการซื้ออาวุธจากจีนเต็มไปหมดเลยแล้วมาเจอการทุจริตอย่างนี้นี่ท่านเชื่อถือไหมว่าประสิทธิภาพเรือดำน้ำของจีนรถถังของจีนอาวุธของจีนนี่จะมีประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือว่ากินนอกกินในกันจนกระทั่งอาจจะมีแต่ปืนยิงแล้วกระบอกแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณภาพต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่รู้ผมเองก็ไม่รู้แต่ผมตั้งตรรกะเท่านั้นเองว่าเมื่อมีการทุจริตในกองทัพแล้วหลายครั้งเนี่ยผมว่าเรื่องนี้น่าสงสัยมาดูต่อไปนะครับข่าว AP เจ้าหน้าที่ทางการทหารระดับสูงของจีนถูกแขวนและเข้ารับการตรวจสอบ NBC ครับเจ้าหน้าที่ทางทหารระดับสูงของจีนกำลังถูกสอบสวนในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมเซาท์ไชน่า Morning Post หนังสือพิมพ์ของสำนักข่าวของฮ่องกงนะฮะเขามีเครือบแคลงว่าตกลงจีนก็ไม่แถลงให้ชัดครับว่าตกลงมีการทุจริตหรือเปล่าแล้วยังมีการตอบโต้ Financial Times ด้วยนะว่าใส่ร้ายป้ายสีก็แฟร์ๆครับเซาท์ไชน่าบอกว่ายังไม่มีมูลจีนปฏิเสธรายงานเรื่องการตรวจสอบคดีทุจริตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในดงจุนนี่ครับปฏิเสธแล้วนี่จากข่าวของเซาท์ไชน่านี่ปฏิเสธเลยจีนปฏิเสธข่าวนี้รอยเตอร์ครับรัฐมนตรีกลาโหมจีนดงจุนเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตจนทำให้เกิดความเห็นแตกต่างกันนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่28-29ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เองนะครับเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เองเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเรื่องราวเป็นยังไงหน่อย Bloomberg ก็ลงข่าวเหมือนกันว่ารัฐมนตรีกลาโหมนะครับของจีนถูกตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชัน Bloomberg ก็อ้างข่าวจาก Financial Times นะฮะแสดงว่า Financial Times นี่เป็นเจ้าแรกที่เจาะข่าวนี้มาสำนักข่าวอูเอเชียนเป็นสำนักข่าวเอเชียกับยุโรปเนี่ยนะอันนี้เขาลงพาดหัวข่าวเข้าท่าดีไอ้ข่าวเรื่องนี้จริงแน่มีการลงจากสำนักข่าวใหญ่ๆแล้วมีปัญหาแน่นอนเพียงแต่ว่าอันนี้เขาช่วยพาดหัวข่าวที่ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือรัฐมนตรีกลาโหมจีนเป็นคนที่3แล้วครับนี่ครับเขาบอกว่าไชน่าThird Defense Minister เป็นคนที่3แล้วที่ถูกสอบสวนเรื่องกรณีทุจริตเป็นเรื่องของสีจิ้นผิงกำลังจะทำลายกองทัพหรือเปล่า เขาว่าอย่างนั้นนะ เพื่อตอบสนองความทะเยอทะยานของสีจิ้นผิงแต่สาระสำคัญคือเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนที่3ก็สอดคล้องกันอย่างที่ผมบอกว่าไม่ใช่คนเดียวนะมีหลายคนลองมองย้อนกลับไปหน่อยครับเมื่อกี้นี้มันเป็นวันที่29นะ28 29 30ของเดือนพฤศจิกายนมาดูข่าว CNN เมื่อปีที่แล้วครับเมื่อเดือนตุลาคมผมตีกรอบแดงให้ท่านเห็นนี่เป็นข่าวเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
CNN บอกว่าจีนปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในหลีชางฟูหลังจากหายหน้าไป2เดือนสไตล์ของจีนเนี่ยเวลามีเรื่องทุจริตปั๊บก็จะต้องคนนั้นจะถูกดองก่อนหายหน้าไปจากข่าวเลยแล้วมีปัญหาที่สำคัญที่สุดคือสื่อมวลชนจีนไม่มีเสรีภาพที่จะเจาะเขาจึงสังเกตการหายไปของรัฐมนตรีกลาโหมในอดีตนะเนี่ยครับดูหน้าดูตานี่นี่ที่ CNN บอกหายไป2เดือนแล้วสุดท้ายก็ปลดวันนี้คนในดงนี่ก็หายไปเหมือนกันแล้วก็พอนักข่าวเจาะออกมา Financial Times เจาะออกมาเขาก็บอกว่าใส่ลายจีนกับไทยนี่คล้ายๆกันนะถ้ามีข่าวกับเรื่องนายทหารนี่ต้องหนังสือพิมพ์ห้ามลงข่าวก่อนนะถ้าลงข่าวอาจจะเป็นเรื่องได้ฉันใดก็ฉันนั้นมาดูข่าว BBC เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเหมือนกันลงรูปชัดเจนหน่อยรัฐมนตรีกลาโหมที่หายหน้าไปแล้วก็ถูกปลดไปแล้วนะครับเพราะเรื่องมันมาปีงแล้วและไอ้นี่คนนี้คนใหม่นี่ในดองนี่มาแทนอีกก็เจออีกในลี่ชางฟูนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนถูกปลดนะครับคนก่อนนะปีที่แล้วข่าว NPR ครับเมื่อเดือนตุลาคมที่แล้วเหมือนกันผมเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูเพื่อให้ยืนยันว่าคนก่อนก็ถูกปลดก่อนหน้านี้ก็มีปลดแล้วปลดเรื่องทุจริตเรื่องอาวุธขายอาวุธสร้างอาวุธทั้งนั้นอย่างนี้เราจะเชื่อใจได้ยังไง NPR บอกจีนปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในลี่ชางฟูหลังจากหายหน้าจากสาธารณะไป2เดือนดูจากข่าวรอยเตอร์เมื่อปีที่แล้วเหมือนกันนะครับในลี่ชางฟูคือรัฐมนตรีกลาโหมที่หายตัวไปและสำคัญอย่างไรอันนี้เป็นข่าวเก่าเมื่อปีที่แล้วประสานกับข่าวใหม่เมื่อวันที่29พฤศจิกายนเรามาดูรายงานข่าวนิดหนึ่งครับผมจะเจาะข่าวจากข่าว Financial Times นะครับแปลจาก Financial Times เพราะมีการทั้งออนไลน์นะครับแล้วก็ลงข่าวเต็มๆของ Financial Times เกี่ยวกับในดงชุนนี่นะครับปรากฏว่าพอเริ่มเป็นข่าวที่ Financial Times ลงทางการจีนก็ปฏิเสธทันทีทางการจีนปฏิเสธว่าเรื่องการสอบสวนรัฐมนตรีกลาโหมนั้นสื่อตะวันตกใส่ร้ายป้ายสีจีนนะครับโดยรายงานว่า Financial Times นี่สำนักข่าวต่างประเทศนะครับของจีนได้รายงานว่าเมื่อวันที่28พันเอกพิเศษอู้เชียนโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนได้กล่าวถึง The Financial Times สื่อของสหรัฐอาณาจักรที่ใส่ร้ายป้ายสีจีนว่ารัฐบาลปักกิ่งมีการสอบสวนทุจริตนายทหารไอ้รัฐมนตรีกลาโหมโดยอ้างแค่แหล่งข่าวอ้าวนี่สื่อต่างประเทศก็อ้างแหล่งข่าวในประเทศก็อ้างแหล่งข่าวแต่บังเอิญในประเทศจีนนั้นสื่อจีนไม่มีเสรีภาพที่จะรายงานนอกจากรัฐบาลหรือพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้แถลงข่าวเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยเกิดปัญหาและรัฐมนตรีกลาโหมจีนที่ถูกสอบสวนนั้นถูกกล่าวหาว่าคอร์รัปชันนั้นเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้นเป็นการเสกสรรปั้นแต่งโดยผู้ไม่ประสงค์ดีและมีเจตนาใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีน
รายงานข่าวของ Financial Times ได้รายงานอีกว่าจีนกำลังสอบสวนในต้งจีนในดองจีนในต้งจีนนะออกเสียงนี่รัฐมนตรีกลาโหมจีนในคดีทุจริตในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมคนที่3ที่ถูกสอบเรื่องคอร์รัปชันติดต่อกันมา3คนแล้วเมื่อวันที่27พฤศจิกา Financial Times ได้กล่าวอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่สหรัฐว่ารัฐมนตรีกลาโหมของจีนในต้งจินกำลังถูกสอบสวนในคดีทุจริตคอร์รัปชันนี่แหล่งข่าวจากกระทรวงกลาโหมของอเมริกานะครับดังนั้นถ้าข้อเท็จจริงนี้เป็นการยืนยันตาม Financial Times ในต้งจินก็จะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนที่3ติดต่อกันที่ถูกสอบสวนในข้อกล่าวหาทุจริตต่อจากคนก่อนคือนายหลีช่างฟูซึ่งถูกปลดไปเมื่อตอนปี252ปลายปี2523และนายเว่ยเฟิ่งเหอที่ถูกปลดก่อนหน้านั้นเมื่อต้นปี2023เมื่อต้นปีที่แล้วก็ถูกปลดไปหนึ่งหายไปเหมือนกันครับแล้วก็ต่อมาก็ถูกปลดแล้วปลายปีที่แล้วก็ถูกปลดในหลีช่างฟูรายละเอียดเขาบอกว่ากองทัพจีนกำลังทำการตรวจสอบการทุจริตครั้งใหญ่นะครับติดต่อกันมา2ปีแล้วโดยนายพลของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน9นายระดับนายพลนะและผู้บริหารอุตสาหกรรมป้องกันการป้องกันการบินและอวกาศอย่างน้อยอีก4รายถูกปลดออกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติของจีนนี่เขาไม่เหมือนของเราเลือกตั้งนะครับเป็นสมาชิกของพรรคเข้าไปนั่งในสภาแล้วการมาธิการทหารของเขาก็ไม่เหมือนการมาธิการทหารไทยนะการมาธิการทหารนี่เป็นผู้มีอำนาจเลยในการบริหารกองทัพด้วยดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ Financial Times เขารายงานข่าวว่าถูกปลดถึง3คนและยังมีนายพลอีก9คนนะครับและอีก4คนนี่เกี่ยวกับเรื่องการบินอวกาศโอ้โหในต้งจินนี้เป็นอดีตผู้บัญชาการกองทัพเรือเนี่ยผมจะบอกให้ท่านเห็นถึงเรือดำน้ำของจีนนี่แหละเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในต้องกินคนที่เป็นข่าวปัจจุบันเมื่อปลายเดือนที่แล้วเมื่อ2 3วันนี่ครับเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเห็นไหมครับคนเก่าถูกปลดไป3คนต่อเนื่องกันเลยนายคนนี้เป็นแม่ทัพเรือก็มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต่อจากนายหลีช่างฟูที่ถูกปลดตามรายงานข่าวเมื่อเดือนมิถุนายนในปีนี้ระบุว่านายหลีช่างฟูและนายเว่ยเฟิงเหอถูกขับออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยข้อหาว่าละเมิดวินัยร้ายแรงรัฐมนตรีกลาโหม2คนก่อนนะครับถูกขับออก Financial Times เขารายงานบอกว่าไอ้ข้อหาละเมิดวินัยร้ายแรงนี้ก็คือการปกปิดการทุจริตเป็นคำกลางๆแบบสุภาพของทางการจีนที่หมายถึงการทุจริตเขาไม่บอกทุจริตตรงๆอีกนะบอกโอ้นี่ไงสื่อก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันนะครับจีนได้ดำเนินการปราบปรามการทุจริตในกองทัพติดต่อกันมาหลายปีและในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้สั่งให้กองทัพปราบปรามการทุจริตเพื่อจะเสริมสร้างความพร้อมในการทำสงครามที่ผมบอกกับท่านไงครับว่าอาวุธของจีนเนี่ยเ
ขากำลังเตรียมแต่ยังไม่ได้รบกับใครจริงจังได้แต่ซ้อมรบซ้อมรบไอ้ซ้อมรบเนี่ยเหมือนนักมวยต่อยกระสอบทรายก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อถ้ารบกันจริงๆแล้วอาวุธของคุณนี่จะถูกต่อต้านจับสัญญาณทำลายได้ไหมก็เหมือนกับจรวดของอิหร่านถล่มอิสราเอลอิสราเอลมีไอรอนโดมตอบโต้ทำลายจรวดที่ยิงออกมาทางการอากาศนี่คืออาวุธของอเมริกาทั้งนั้นที่อิสราเอลใช้อยู่ดังนั้นวันนี้จีนยังไม่รู้ฐานะว่าประสิทธิภาพจริงๆเป็นอย่างไรและไอ้ข่าวการทุจริตตรงนี้มันก็ทำให้เราต้องคิดครับว่าไทยซื้ออาวุธจากเขาไม่ใช่น้อยและนายทหารหลายคนที่ก่อนจะถูกปลดเดินทางมาที่ประเทศไทยตอนที่เป็นรัฐบาลคสช.นี่ฮะข่าวเมื่อวันที่20ตุลาคม2561ก็เป็นช่วงอยู่คสช.ยึดอำนาจตั้งแต่57นี่ข่าวไทย PBS พลเอกประวิตรยันซื้ออาวุธโปร่งใสหลังจีนปลด2นายพลทุจริตแสดงว่าเราก็รู้ครับแล้วการซื้ออาวุธนี้เป็นช่วงเวลาทุกครั้งที่มีการรัฐประหารตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานะครับไม่ใช่เฉพาะไอ้รอไม่ใช่เฉพาะตั้งแต่49ไอ้บังยึดอำนาจหรือว่าไอ้ยึดอำนาจทุกครั้งที่มีการรัฐประหารกองทัพไทยจะซื้ออาวุธแหลกเลยซื้อเครื่องบินซื้อเรือรบซื้ออาวุธแต่ว่ามารัฐประหาร2ครั้งตั้งแต่ปี49กับ57นี้เป็นการรัฐประหารในศตวรรษที่21ที่เสร็จสิ้นสงครามเย็นแล้วเกิดถูกบอยคอตจากอเมริกาและสหภาพยุโรปตัดความสัมพันธ์ทางการทหารโดยเฉพาะนักเรียนที่ไปดูงานเทคโนโลยีของอเมริกาเขาก็ส่งกลับและที่สำคัญก็คือเขาจะไม่ขายอาวุธให้ก็เป็นจังหวะพอดีครับส่วนการรัฐประหารครั้งก่อนสงครามเย็นนั้นอันนั้นอเมริกาหนุนรัฐประหารไม่ตัดความสัมพันธ์แต่หลังจากเสร็จสิ้นสงครามเวียดนามแล้วเนี่ยที่ผมเน้นเสมอกาดอกจันไว้ว่าเป็นการรัฐประหารในศตวรรษที่21หลังจากสงครามเย็นยุติแล้วอันนี้มันเป็นโลกใหม่แล้วครับเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เป็นจังหวะพอดีของคณะรัฐประหารไอ้บังเมื่อปี49กับไอ้ยุทธปี57กูก็ต้องซื้ออาวุธซื้อใครก็ซื้อจีนเลยเพราะอยากจะเอาใจจีนเนื่องจากว่าจีนไม่ต่อต้านการรัฐประหารและให้การรับรองต่อคณะรัฐประหารทั้ง2ชุดในปี49และปี57จีนกับรัสเซียให้การรับรองแต่อเมริกากับสภาพยุโรปไม่รับรองเมื่อเป็นอย่างนี้ราชสำนักไทยที่ endorse ลงให้ความชอบธรรมแก่การรัฐประหารก็หันไปหาจีนว่ากันจริงๆแล้วการปูทางสู่จีนที่ผมเคยกล่าวกับท่านหลายครั้งก็คือราชสำนักไทยนั้นได้ส่งพระบรมวงศานุวงศ์ไปจีนมากกว่าฝั่งตะวันตกดังการไปจีนนั้นส่งสัญญาณให้เห็นว่ากระชับความสัมพันธ์แนบแน่นเพราะรู้ว่าโลกสมัยใหม่ตะวันตกไม่รับรองการรัฐประหารแล้วนี่คือจังหวะเหมาะที่การรัฐประหารของไอ้บังเมื่อปี49กับอยุธปี57ก็หันไปซื้ออาวุธจากจีนทั้งนั้นตั้งแต่ปี49อาจจะไม่ค่อยมีข่าวผมเคยรายงานข่าวท่านไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนว่ามีการซื้อจรวดด้วยครับจากจีนแต่ว่าที่มีหลักฐานมากขึ้นเพราะว่าโลกสมัยใหม่การสื่อสารมันถึงกันหมดแล้วเนี่ยก็คือปี57ที่ไอ้คสช.ชุดเนี้ยไอ้3ปอทรราชเนี่ยที่มันซื้ออาวุธนี่แล้วมาแจ็คพอตกับรัฐมนตรีกลาโหมจีนถูกปลดและนายทหารของจีนที่มาขายเรือดำน้ำมาขายรถถังแล้วก็กลับไปถูกข้อหาการทุจริตนี่ครับนี่เป็นหลักฐานที่
ท่านสามารถจะรู้ได้และเคยเห็นแล้วก็ได้นะครับของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเมื่อวันที่27ตุลา2561นี่ก็เป็นช่วงปีที่7นะครับ6ปีที่6ที่7แล้วที่อายุธเป็นนายกมาปรากฏว่าข่าวผู้จัดการบอกเชื่อ2นายพลจีนทุจริตค้าอาวุธรู้หรือยังป๋าป้อมบอกว่าไม่เกี่ยวนี่ฮะลงข่าวบอกไม่เกี่ยวไม่รู้คุณป้อมก็รักษาเอกลักษณ์มานานแล้วครับบอกไม่เกี่ยวไม่รู้เนี่ยให้ดูเลยครับนี่คือนายทหารจีนที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการมาลงและอีกหลายฉบับลงผมไม่อยากมาอ้างอิงเยอะเพราะมันเป็นข่าวเก่าแต่เพื่อให้ท่านเห็นว่าการทุจริตของจีนนี่ต่อเนื่องและไทยก็เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงส่วนจะได้รับเงินใต้โต๊ะหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครบอกใครอยู่แล้วแต่เรื่องของเรือดำน้ำนี่ไม่มีเหตุผลอะไรครับที่ทำสัญญากันตั้งแต่ปี6061จนถึงวันนี้ยังซื้อกันไม่ได้ทหารเรือก็ยังยืนยันที่จะซื้อเปลี่ยนสเปคแล้วก็จะยังจะซื้อของจีนครม.ก็ไม่กล้ารับรองเพราะว่ารับรองก็ติดตารางท่านสุทินคลังแสงมาเป็นก็อึ้งจะเปลี่ยนจากเรือดำน้ำเป็นเรือฟรีเกตก็เกิดฐานเรือก็จะไม่เอาไม่มีเหตุผลอื่นเลยนอกจากกินเงินทอนกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ้อยเข้าปากช้างแล้วก็คืนไม่ได้จะมาบอกกับว่าจีนไม่ยอมให้ยกเลิกสัญญาก็มันจ่ายตังค์ไปแล้วรับเงินกันไปแล้วจีนก็รับไปแล้วค่าในหน้าก็รับกันไปแล้วใต้โต๊ะก็กินกันไปแล้วก็เลยคาราคาซังเมื่อมาเจอข่าวอย่างนี้มันก็เจือสมสิครับยิ่งมาดูข่าวต่อไปของผู้จัดการครับในวันเดียวกันที่ผมบอกเนี่ยนะครับเมื่อวันที่27ตุลา61เป็นภาพพลเอกประวิตรวงสุวรรณขณะให้การต้อนรับพลเอกฝางเฝิงหุยณศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่าง 28-31 พฤษภาคมปี60ในฐานะแขกของกองบัญชาการกองทัพไทยนี่ไงครับและคนเนี้ยที่ถูกลงโทษที่ประเทศจีนนะครับนายพลเอกฝางเฝิงหุยนี้เคยมาเยือนประเทศไทยนะครับขณะที่ยังพลเอกฝางเฝิงหุยเป็นประธานกรมเสนาธิการร่วมคณะกรรมาธิการทหารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีนและพลเอกจางหยางออกพลเอกจางหยางได้ถูกให้ออกจากตำแหน่งในกองทัพพร้อมขับไล่ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยข้อหาพัวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันในกองทัพและร่ำรวยผิดปกติของเขานี่การไล่ออกจากพรรคนี่สำคัญที่สุดนะเพราะสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่รวมศูนย์การปกครองตลอดการอยู่ในประเทศจีนสองคนนี้ก็ถูกไล่ออกเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูรูปนะครับพลเอกฝางเฝิงหุยนี้เคยมาเยือนประเทศไทยขณะยังดำรงตำแหน่งประธานคณะเสนาธิการร่วมของกองทัพจีนครับเมื่อมีข่าวเกิดขึ้นพลเอกประวิตรจึงถูกจับจ้องและลากโยงเข้าไปเกี่ยวข้องว่ากับการทุจริตนะครับการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากจีนพลเอกประวิตรคือหนึ่งในคณะเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนแต่อย่างไรก็ตามพลเอกประวิตรออกมาปัดว่าไม่รู้จัก
ทั้งสองนายทหารคนนี้ของจีนนะครับเพราะท่านบอกว่ามีคณะมหาลือกับท่านเยอะท่านจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครพอมาเห็นวันนี้เป็นยังไงครับการทุจริตมันไม่ได้อยู่แค่ในกองทัพพอออกจากกองทัพมาแล้วมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วเป็นฝ่ายค้านพอเจอเรื่องไอคอนไอสามารถเป็นยังไงอย่างนี้พอเข้าใจได้เลยใช่ไหมครับว่าพลเอกประวิตรนี่มัวหมองที่สุดดังนั้นวันที่ยังมีอำนาจอยู่กับไอยุทธ3ปอนั้นการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่4ครั้งที่5ของคสช.นั้นคุณพลเอกประวิตรจึงตีนลอยไอยุทธจะเอาออกก็ไม่ได้เพราะร่วมกันรัฐประหารกันมาจะให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมฟ้าก็ไม่ยอมแต่ไม่มีใครรู้ว่าฟ้าว่ายังไงแต่ว่าไอ้นายประวิตรพลเอกประวิตรก็ตีลอยอยู่งั้นแหละครับเลือกตั้งเสร็จก็ให้เป็นนายรองนายกตีลอยอีกดังนั้นวันนี้เราเข้าใจแล้วนะว่านี่คือสัญญาณว่าพลเอกประวิตรนั้นเชื่อมโยงกับการทุจริตอย่างหนักมากวันที่ไอ้โจ๊กถูกจับรอบแรกที่ซอยรางน้ำตึกของ King Power เขาก็ไปค้นทรัพย์สินไอ้โจ๊กที่บ้านของเมียประวิตรด้วยยายชนรัศมีนั่นวันนี้ยายชนรัศมีก็ถูกดำเนินคดีแล้วเห็นหรือยังครับนี่คือภาพของนายทหารสองคนที่มาเยี่ยมประเทศไทยแล้วก็เมื่อกลับไปตกลงทำสัญญาซื้อขายเรือดำน้ำและอาวุธอีกหลายอย่างก็ถูกจับและถูกปลดอย่างนี้จะหลักฐานยืนยันไหมครับเรือดำน้ำ 36,000 ล้านแล้วนี่คือรถถังอีกจำนวนหนึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมจะรายงานท่านพร้อมทั้งเรือดำน้ำ BBC ในเวลานั้นเขาก็ติดตามเรื่องการซื้ออาวุธของคสช.อย่างที่ผมเรียนท่านแล้วคือไม่มีทางอื่นก็ถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสก็ซื้อกับจีนง่ายไงครับเมื่อจีนก็ถูกจับว่ามีการทุจริตฝั่งไทยก็ทุจริตพอกันก็น่าเชื่อว่าเกี่ยวกับประเทศไทยเรื่องการซื้อขายส่วนว่าอาวุธจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ยังไม่ได้ทดลองครับถึงแม้ทดลองก็แบบมวยเตะกระสอบทรายอย่างที่ผมบอกอ่ะยังไม่ได้ชกจริงนายทหารไทยอาจจะรู้นะครับว่าซื้อมาประสิทธิภาพต่ำก็ช่างมันเพราะยังไงก็ไม่ได้รบอยู่แล้วก็ซื้อไม้กันหมามาเท่านั้นเองว่าฉันมีเรือดำน้ำฉันมีรถถังจำนวนเท่านี้เพื่อให้กองพลทหารมามีจำนวนรถถังตามกฎเกณฑ์ของการจัดกองทัพแต่ว่าประสิทธิภาพก็ไม่ได้ลบกับใครนี่ครับเมื่อไม่ได้ลบกับใครจะรู้ได้ยังไงว่ารถถังที่ซื้อจากจีนอาวุธหนักที่ซื้อจากจีนนั้นตกลงประสิทธิภาพต่ำหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเมื่อไม่มีการลบก็กินกันก็แล้วกันBBC จับประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเปิดโครงการซื้ออาวุธยุคคสช.ที่หลายคนอาจจะไม่รู้เพราะไปค้นหาไม่ได้ตอนที่มีอำนาจสื่อก็ถามไม่ได้มันปิดปากหมดนะครับเป็นเรื่องลับทั้งนั้นนี่เขาสรุปครับในช่วงที่อยุธทำการรัฐประหารซื้ออาวุธจากจีนเป็นชุดดังนี้ปี2558มันยึดอำนาจปี657นะครับพฤษภาพอ58จัดงบประมาณปั๊บก็ซื้อรถถังหลัก VT4 จากจีนไม่ระบุจำนวนมูลค่า 4,985 ล้านบาทไม่ระบุจำนวนก็ไม่บอกใครก็ไม่รู้ไปถามก็ไม่ได้นี่ไงระบบที่มันเป็นเผด็จการเนี่ยมันก็นี่แหละครับแล้วไอ้สนธิตรวจสอบบ้างไหมเรียกร้องบ้างไหมตอนที่อยุธมีอำนาจอยู่เงียบหมดเขาจะปิดปากหรือว่ากลัวไอโอฟก็ไม่ทราบนะพอปี2559จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์
MI-7VS จากรัสเซียจำนวน2ลำรวมมูลค่า 1,698 ล้านก็ซื้อจาก2ประเทศนี้แหละครับปี59โครงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์จากรัสเซียอีกไม่ระบุจำนวนไม่ระบุรุ่นจำนวนอีก4ลำมูลค่าอีก 3,385 ล้านบาทปี60โครงการจัดซื้อรถถังเหล็ก VT4 จากจีนไม่ระบุจำนวนมูลค่าอีก 2,017 ล้านบาทเป็นยังไงครับ BBC ไทยเขาตามเรื่องนี้ BBC ไทยตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีย้อนหลังนับตั้งแต่22พฤษภาคม57ย้อนหลังนะ22พฤษภาคม57นี่รัฐประหารจนถึงปัจจุบันจากปีจาก22พฤษภาคม57จนถึงปัจจุบันพบว่าได้อนุมัติวาระที่กระทรวงกลาโหมเสนอซื้ออาวุธจากจีนรวมทั้งสิ้น127วาระแต่ไม่มีวาระใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาวุธซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหมมี127วาระแต่ไม่ระบุให้ชัดว่าซื้ออะไรบ้างดูต่อไปนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านก็จะเห็นความจริงว่าการคอร์รัปชันของกองทัพจีนนี้เองน่าจะมีส่วนสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการซื้อขายอาวุธในประเทศไทยประเด็นปัญหาต่อไปว่าแล้วประสิทธิภาพล่ะเราจะเชื่อได้แค่ไหนไอ้เงินน่ะจ่ายแล้วแต่ไอ้ที่คาราคาซังกันจริงๆก็คาราคาซังเรื่องเรือดำน้ำนี่เท่านั้นเองดูจากการอภิปรายของฝ่ายค้านที่เราเห็นมาเรื่อยอยู่แล้วนะครับจากพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลนี่เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์64เมื่อ3ปีที่แล้วนายสสพิจารณ์ก้าวไกลเปิดโปกองทัพกินทั้งกางเกงในยันรถบัสปฏิรูปกองทัพล้มเหลวเอาเถอะไม่ต้องไปเชื่อเขาก็ได้ครับแต่เท่าที่ข่าวเราได้ยินมาตลอดมันเป็นอย่างนี้หมดวันนี้เราถึงบอกว่าไอ้การซื้ออาวุธจากจีนทั้งที่มีการทุจริตอย่างนี้ประสิทธิภาพก็เป็นที่รู้กันแน่ว่าไม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิภาพไม่เหมือนไม่สมราคาแต่ไม่มีการทดสอบไงยังไม่ได้รบกันสักทีนึงคำถามนี้ถึงได้ถามท่านว่าข่าวทุจริตในกองทัพจีนมีบ่อยครั้งกองทัพไทยยังชอบซื้ออาวุธสงครามจีนมันเพราะอะไร 1. เชื่อว่ามีเงินทอนให้ชนชั้นนำไทย 2. ชนชั้นนำไทยไม่เอาชนชั้นนำไทยเอาใจจีนเพราะว่าเมื่อรัฐประหารแล้วก็ไม่มีใครรับรองตะวันตกก็ไม่รับรองก็รับรองโดยจีนกับรัสเซียก็ซื้อติดต่อจีนกับรัสเซียนี่แหละซึ่งระบบการตรวจสอบเงินแย่มากไม่เหมือนที่อเมริกานะครับถ้าขายแล้วมีข่าวนี่เขาตรวจสอบต่อนะข้ามประเทศก็ต่อแต่รัสเซียขายอาวุธจีนขายอาวุธเรื่องนี้ไม่มีถึงได้มีการจับอยู่ในประเทศจีนแต่ไม่โยงออกมานอกประเทศเพราะว่าอาจจะวิตกกังวลในหลายเรื่องนะครับนี่คือลักษณะของประเทศที่รวมศูนย์อำนาจดังนั้นท่านดูสิครับว่าอันไหนถูกข้อ1เชื่อว่ามีเงินทอนให้ชนชั้นนำไทยข้อ2ชนชั้นนำไทยเอาใจจีนข้อ3ถูกทุกข้อเรามาดูกันครับว่าเมื่อจีนมีการทุจริตอย่างนี้ประสิทธิภาพของอาวุธมันจะลดลงไปแค่ไหนนะครับขณะนี้เรายังอาจจะพิสูจน์ไม่ได้เพราะมันยังไม่เคยเกิดการลบจริง
ถ้าไปถามทหารก็มีประสิทธิภาพทดสอบยิงแล้วยิงออกแต่ถูกเป้าหรือเปล่าไม่มีใครรู้ครับเรื่องนี้ผมจึงอยากจะให้ท่านลองดูว่าถ้าซื้ออาวุธมาเพื่อประดับบารมีเนี่ยการทุจริตก็กินกันง่ายเพราะไม่ต้องพิสูจน์อะไรกว่าจะเพราะมันไม่มีสงครามนี่ในอดีตที่ผ่านมา10ปี20ปีอาวุธเหล่านี้ก็เปลี่ยนอีกครับเมื่อเปลี่ยนอีกเนี่ยของเก่าก็ทิ้งไปเงินก็กินกันไปแล้วประสิทธิภาพไม่ต้องพูดก็ซื้อใหม่อีกมาดูเรื่องเรือดำน้ำสักหน่อยเรื่องเรือดำน้ำที่ผมให้ท่านดูในภาพนี่นะครับเป็นปัญหาที่สุดว่าเทคโนโลยีของจีนนี่น่าเชื่อถือพอที่จะให้ทหารเรือนี่เข้าไปอยู่ในเรือดำน้ำของจีนนี้ไหมมีคนพูดกันเยอะว่าอาจจะดำแล้วไม่โผล่ก็ได้แต่ถ้าซื้อมาเพียงเพื่อประดับบารมีไม่ต้องลบแต่ก็ทำขึงขังว่าจะลบเนี่ยนะแต่ไม่ได้ลบเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเรามาลองดูเทคโนโลยีการทำเรือดำน้ำการทำเรือดำน้ำให้แค่ดำน้ำได้ติดอาวุธแต่ไม่ต้องยิงกับใครเนี่ยนะต้นทุนต่ำมากครับ 36,000 ล้านที่บอกว่าของจีนถูกที่กองทัพเรือสั่งซื้อแล้วและสุดท้ายก็ไม่มีเครื่องเพราะเยอรมันไม่เครื่องก็จะเอาเครื่องจีนใส่ก็คือเหล็กดำน้ำเท่านั้นเองนะครับเหล็กดำน้ำเท่านั้นเองวันนี้เรากำลังมีปัญหาเรื่องข่าวสารเรื่องเรือรบของพม่ายิงเรือประมงไทยเกี่ยวกับเรื่องทางน้ำพอดีข่าวนี้กำลังถูกตีข่าวให้อึกกระทึกคึกโครมอย่างหนักว่ากันจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องอันตรายครับเพราะว่าคนไทยถูกจับ30กว่าคน31คนถูกยึดเรือไป1ลำมีคนตายด้วยแต่ข่าววันนี้กำลังถูกตีให้หนักผมคิดว่าจะรายงานข่าวเรื่องนี้ถ้าไม่พูดถึงเลยเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะสุนัยนี่เป็นอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรือไงเลยไม่รายงานข่าวแต่ข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่าคนเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเขาจะไปตื่นตัวตามข่าวทันทีทันใดไม่ได้นะครับก็มีการสอบสวนประชุมนายทหารแต่สุดท้ายก็มีการตอบโต้แล้วครับในวันนี้เช้าวันนี้หนังสือพิมพ์ลงข่าวแล้วนะครับมีการตอบโต้นี่ครับมีการตอบโต้นี่ไทยรัฐลงข่าวเช้าวันนี้มีการตอบโต้แล้วบัวแก้วเชิญทูตเมียนมาประท้วงจับ31ตัวประกันก็แน่นอนครับมันก็ต้องทำตามขั้นตอนแต่ว่าข่าวเนี่ยเวลาตีแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเห็นยิงกลับไปทันทีไอ้อย่างนั้นมันก็อาจจะเป็นการสะใจแต่ว่าในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ยิงกันตายหมดอ่ะดังนั้นวันนี้ผมจะขอพักเรื่องนี้ก่อนแล้วจะตามเรื่องนี้ต่อไปบอกกับท่านนะครับแต่ขอให้มาดูเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องที่ผมพูดนี้ไม่ตามต่อไม่ได้ครับเพราะเรื่องต่างประเทศลงข่าวหมดเหมือนกันครับนี่ก็รอยเตอร์ลงข่าวนะข่าวเรื่องเรือทหารพม่าซึ่งเป็นเผด็จการมิงออนไลน์เต็มที่นี่ท่านจะเห็นนะครับถ้าเป็นเผด็จการนี่มันทำแบบไม่ต้องรับผิดชอบเออยิงเลยส่วนจะมีการโต้แย้งกันว่าล้ำหน้าน้ำหรือไม่ล้ำหน้าน้ำหน้าน้ำไทยหรือหน้าน้ำพม่านั้นไม่รู้กูยิงก่อนแต่ว่าเราจะทำอย่างนั้นคงยากนี่ข่าวจากรอยเตอร์รายงานนะครับทหารเรือพม่ายิงเรือประมงไทยแล้วก็จับลูกเรือไปอีก31คนต่อมาเมื่อวันที่30รายงานวันที่1ประเทศไทยก็ได้ทำการประท้วงกองทัพเรือฐานเรือพม่าแล้วนะครับที่ยิงเรือประมงเอาละนี่ก็แค่นี้
ข่าวต่างประเทศนะครับก็ลงข่าวกันแล้วผมอยากจะคุยกับท่านเรื่องเรือดำน้ำเพื่อจะส่งสารไปถึงกองทัพเรือและก็ท่านภูมิธรรมว่าถ้าจะเราไม่รู้ประสิทธิภาพของเรือลำดำน้ำจีนนี่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ทำไมต้องซื้อกันแพงกันถึง 36,000 ล้านวันนี้ปรากฏว่าเทคโนโลยีการผลิตเรือดำน้ำเอาแค่ว่าดำได้มีอาวุธติดแต่ว่าไม่ต้องไฮเทคนักเนี่ยนะราคามันบอกได้เลยว่าถูกกว่า 36,000 ล้านแน่นอนคุณสุดใดไปรู้มาจากไหนดูจากข่าวพวกขายแป้งครับต้องบอกท่านก่อนนะครับเรื่องของโคลอมเบียนี่ YouTube เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าไปพูดตามศัพท์จริงๆไม่ไหวนะครับเอาว่าขายแป้งเพราะไม่งั้นถูกแบน BBC ครับเป็นข่าวเมื่อวันเมื่อ2วันนี้นะครับโคลอมเบียประเทศโคลอมเบียครับทหารเรือโคลอมเบียจับเรือดำน้ำของพวกค้าแป้งครับพวกค้าแป้งจ้างคนต่อครับเพื่อจะบรรทุกแป้งไปขายที่ออสเตรเลียโอ้โหถ้าลองนั่งหลับตานึกภาพนะจากโคลอมเบียนะอเมริกาใต้นะฝ่ามหาสมุทรแปซิฟิกยาวไกลหลายหมื่นกิโลเนี่ยนะดำน้ำไปครับดังนั้นไอ้เรือดำน้ำเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีขนาดนี้เป็นเทคโนโลยีขนาดต่ำก็เหมือนกับโดรนทำโดรนเมื่อเปรียบเทียบกับเรือดำน้ำจีนนี่ผมว่าลองเอาไปเปรียบเทียบดูว่าแค่พ่อค้าแป้งทั้งหลายที่โคลอมเบียนี่จ้างคนผลิตเรือดำน้ำได้แล้วครับคันลำหนึ่งไม่กี่ล้านบาทเพื่อจะใช้เพื่อการนี้ครับมาดูข่าว CNN สิครับเรือดำน้ำขนแป้งมุ่งหน้าไปออสเตรเลียพร้อมกับแป้งจำนวนมหาศาล 1,400 ตันครับเนี่ย The Guardian โคลอมเบียนำกองกำลังยึดสินค้าประเภทแป้ง225ตันมากที่สุดในประวัติศาสตร์พร้อมกับเปิดเผยเส้นทางขนส่งใหม่ไปทางออสเตรเลียโดยเรือดำน้ำยูโรนิวครับทหารเรือของโคลอมเบียเผยเรือดำน้ำของพวกพ่อค้าในเส้นทางการขนส่งไปออสเตรเลีย ABC News อันนี้เป็นออสเตรเลียนบอร์ดแคสติ้งนะครับ ABC นี่มันชื่อเหมือนกันนะแต่คนละสถานีอันนึงอเมริกันบอร์ดแคสติ้งออสเตรเลียบอร์ดแคสติ้งอันนี้ของออสเตรเลียลงเองครับ ยืนยันว่าพ่อค้าจากโคลอมเบียที่มีชื่อเสียงเหลือเกินเนี่ยนะฮะเปิดเส้นทางแล้วไม่ใช่เพิ่งเปิดนะทำมานานแล้วครับแต่เพิ่งจับได้เขาเลยเปิดโปงประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ข่าวการเปิดโปงอันนี้แต่ประเด็นที่ผมจะบอกกับท่านคืออาวุธยุทโธปกรณ์สมัยนี้มันง่ายนะครับมันผลิตได้ครับถ้าจะเอาไม่ต้องรับรองคุณภาพกันเนี่ยนะอย่างที่ผมเรียนท่านเนี่ยว่าอาวุธของจีนนี่ไม่รู้ว่าประสิทธิภาพเท่าไหร่มีประสิทธิภาพตามราคาคุยจริงหรือเปล่านี่ข่าวอีกอันหนึ่งนะครับ CBS News ก็บอกว่าสินค้าจำนวนมหึมานำส่งออสเตรเลียนี่ค้นพบในเส้นทางขนส่งใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมด้วยเรือดำน้ำ
ขนสินค้ามุดน้ำไปจับไม่ได้ทำมานานแล้วนี่เขาเพิ่งจับได้จับได้ก็เลยเปิดโปงผมเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าไทยประดิษฐ์เดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยก็เก่งนะครับผลิตสินค้าเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีที่มันไม่แม้จะดูซับซ้อนแต่ว่ามันไม่ได้ไฮเทคเนี่ยไม่ได้ไฮเทคเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ใครก็ทำได้ครับยกตัวอย่างอย่างเรือดำน้ำอันนี้เป็นข่าวผมเลยเอาตัวอย่างมาให้ท่านดูนิดหนึ่งรถตัดหญ้ารถเกี่ยวข้าวเดี๋ยวนี้ชาวบ้านประดิษฐ์กันได้แล้วครับประเทศไทยเขาเรียก DIY ครับรถตัดหญ้าการเกษตรไทยแลนด์ DIY DIY นี่ก็คือย่อมาจาก Do It Yourself ทำใช้กันเองของใช้กันเองนี่นะครับท่านดูนะฮะขณะที่ผมคุยกับท่านเนี่ยผมจะให้ภาพดูท่านเซิร์ชเข้าไปนะครับยกตัวอย่างนะเครื่องตัดหญ้าฝีมือคนไทยโอ้โหทำได้สารพัดจะเอาแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัดแบบนั้นตัดแบบนี้มีขนาดถึงข่าวว่ามีคนอายุคนวุฒิแค่ป.4ก็ประดิษฐ์รถตัดหญ้าได้ถ้าเราดูจากอันนี้ผมมีลูกน้องเป็นคนซื้อเป็นคนเกี่ยวข้าวตอนผมเป็นผู้แทนนี่ปรากฏว่าจบแค่ป .6 ครับเป็นพนักงานดับเพลิงอยู่ที่อำเภอชุมแสงมันไปซื้อรถเกี่ยวข้าวมาพอเกี่ยวไปเกี่ยวมามันมาถามผมบอกพี่สอสอถ้ามีใครจะขายรถแท็กเตอร์บอกผมด้วยผมจะไปซื้อเซ็กคันด์แฮนด์ที่เขาเสียแล้วนะผมบอกจะซื้อมาทำไมวะมันบอกว่าจะซื้อเอาแค่ฐานเท่านั้นเองไอ้ฐานตีนตะขาบของรถเกี่ยวข้าวแล้วจะมาประดิษฐ์โครงสร้างส่วนบนเองนี่ครับรถเกี่ยวข้าวเดี๋ยวนี้ผลิตกันเต็มไปหมดครับในประเทศไทยดังนั้นเรื่องประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานเนี่ยถ้าเป็นอาวุธหรือสิ่งที่คล้ายอาวุธเนี่ยผมว่าลองไปนำเสนอดูนะครับท่านรัฐมนตรีถ้าจะเอาแค่ว่ามีอาวุธแต่ไม่ต้องรับประกันคุณภาพเนี่ยนะลองทำเทคโนโลยีศึกษาจากโคลอมเบียได้ศึกษาจากโคลอมเบียได้เพราะเดี๋ยวนี้ถ้าอย่าลืมนะพวกพ่อค้าแป้งพวกนี้นี่มันต่อเรือกันเองแล้วครับต่อเรือดำน้ำกันเองแล้วเพื่อจะขนสินค้าผิดกฎหมายดังนั้นไอ้เรานี่ก็เชื่อว่าเรือดำน้ำจะต้องมีประสิทธิภาพอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราก็รู้แล้วว่าวันนี้เรือดำน้ำจีนไม่มีประสิทธิภาพเครื่องยนต์ก็ต้องไม่สามารถจะใช้เครื่องยนต์ที่ติดมากับเรือได้เพราะเป็นเครื่องยนต์ของเยอรมันก็ต้องใช้เครื่องยนต์จีนเครื่องยนต์จีนเรือดำน้ำจีนรถถังจีนก็ไม่เคยทดสอบกับใครว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนไอ้ที่ว่าซ้อมยิงก็ทำกันเองอีกเรื่องนึงแต่ว่าการเผชิญหน้าเพื่อจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพของจริงมันแค่ไหนนั้นไม่มีทางรู้แล้ว10ปีข้างหน้าอีก20ปีข้างหน้าอาจจะไม่ได้ทดสอบกับใครเลยก็ซื้อไว้มาเผื่อจนกว่าจะเกิดสงครามจริงแล้วก็ได้ทดสอบจริงถึงจะได้รู้ว่าไอ้สินค้าที่กูซื้อมาจากจีนนั้นมีประสิทธิภาพหรือเปล่าจากการเกิดการทุจริตหลายระลอกเหลือเกินในประเทศจีนนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับข่าวประจำรายการวันนี้มีทั้งเรื่องน่ายินดีแล้วก็น่าเป็นห่วงจากข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์และข่าวที่วันนี้ลงข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งยังลงไม่ทันข่าวที่น่ายินดีจากความเจ็บปวดที่ฝ่ายประชาธิปไตยได้รับ
จากการรัฐประหารของนายประยุทธ์เมื่อ22พฤษภาคม57ได้มีการยัดคดีให้กับฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามของประยุทธ์หลายคนคนหนึ่งที่ถูกดำเนินคดีจำคุกคือยังไงเสียเนี่ยครับก็เป็นศาลพิเศษแล้วก็ยัดคดีให้กับคุณบุญทรงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ในเวลานั้นเจอคดีศาลลงโทษจำคุก48ปีแต่ผมก็มีความรู้สึกนะครับว่าหนึ่งไม่เป็นธรรมเป็นการยัดเยียดคดีแล้วก็ไม่ได้สู่กระบวนการพิจารณาตามหลักนิติธรรมมีศาลพิเศษแล้วจัดการศาลเดียวอันที่สองแต่ยังไงก็เชื่อมั่นว่าไอ้ความไม่เป็นธรรมนี้คุณบุญทรงน่าจะไม่ได้ถูกจำคุกนานขนาดนั้นแล้ววันนี้ก็เป็นข่าวดีครับได้พักโทษแล้วอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าเมื่ออำนาจรัฐอยู่ในมือของฝ่ายประชาธิปไตยใครจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่ท่านแต่ผมยืนยันว่าหลักการตรงนี้ยังอยู่เพราะการเผชิญหน้ากับเผด็จการมันก็ต้องมียุทธวิธีหลากหลายเมื่อเผด็จการตั้งศาลพิเศษขึ้นแล้วจำคุกคุณบุญทรง48ปีเนี่ยหลังจากคดีเสร็จเด็ดขาดแล้วก็อยู่ในอำนาจของฝ่ายบริหารละคืออยู่ในอำนาจของกระทรวงยุติธรรมราชทัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ก็ทำตามหลักเกณฑ์เลยครับก็มีการปรับลดโทษลงเรื่อยๆเป็นนักโทษดีเด่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสุดท้ายก็อภัยโทษเมื่อเข้าหลักเกณฑ์แล้วลดโทษมาเรื่อยๆจนถึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอภัยโทษได้ก็ขอแสดงความยินดีนะคุณบุญทรงได้ออกจากคุกแล้วการออกจากคุกของคุณบุญทรงจริงๆมีคนเสื้อแดงอีกหลายคนนะครับที่ถูกให้ออกจากคุกด้วยอำนาจฝ่ายบริหารผมพยายามจะบอกให้เพื่อนๆเห็นว่าเราลองมองสถานการณ์เหล่านี้จริงอยู่ครับมันยังไม่ไวทันใจของเราแต่ว่ามันขยับออกเรื่อยๆเมื่อต้นปีนี้เมื่อเดือนมีนาคมผมก็ตั้งข้อสมมติฐานดูวันนั้นยังไม่เห็นอะไรเลยครับเมื่อท่านทักษิณกลับมาแล้วคุณจักรภพกลับมาผมก็บอกว่านี่น่าจะเป็นการปองดองทฤษฎีใหม่แบบไทยๆไม่ลองก็ต้องลองกรณีทักษิณกับจักรภพแล้วเราก็เห็นพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนจะเลวร้ายแต่ว่าด้านดีก็มีครับก็วันนี้ก็คุณบุญทรงก็ได้รับการปล่อยตัวคุณจักรภพก็เข้าไปนั่งอยู่ในท็อปนิวสื่อทีวีขวาจัดไปแชร์ความคิดกันหลายคนอาจจะมองในไม่พอใจนะครับฝ่ายประชาธิปไตยนี้อาจจะมองไม่พอใจแต่ผมคิดว่าบางสิ่งบางอย่างเราทำไม่ได้ก็ลองให้เขาทำกันคือทำยังไงให้ใช้เครื่องมือศักยภาพทางสังคมทุกอย่างเนี่ยให้เกิดให้ประชาชนนี่มองสองด้านขึ้นมาเพราะทุกวันนี้เราแบ่งค่ายการมองปัญหาแล้วเมื่อเสื้อเหลืองก็มองอย่างหนึ่งมองเสื้อแดงเป็นศัตรูอย่างเลวร้ายเสื้อแดงก็เกลียดเสื้อเหลืองวันนี้ก็มีเสื้อส้มกลับเข้ามาผมก็อยากจะให้เริ่มหาทางปรองดองในทางทัศนคติแต่อย่างว่าล่ะครับบางคนก็มีบทบาทอยู่ใน
พรรคประชาชนหรือพรรคเก้าไกลก็กลับแสดงความเกลียดชังกันอีกแม่อันนี้ก็ผมไม่โกรธครับเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านว่าใครเป็นใครแต่ควรจริงๆแล้วเราควรจะปรับตัวนะครับเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่จะเข้าสู่เส้นทางของการปรองดองภาคประชาชนผมก็คุยกับท่านไปแล้วว่ากรณีของคุณสนธิออกข่าวไปเมื่อวันเสาร์นะครับสนธิคุณสนธิจะลงถนนยังงงหนักเมื่อเจอกับจักรภพปางแฮนซัมถ้าเราไปดูนะครับผมได้พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วทีนี้เรามาดูข่าวที่กำลังเป็นข่าวฮอตเป็นข่าวใหม่นั่นก็คือเรื่องของหวานใจของบิ๊กป้อมแต่สื่อวันนี้เขาก็ยังไม่กล้าพูดนะครับเพราะว่ามันเขาไม่กล้าลงอ่ะว่างั้นดีกว่าเขาก็บอกหวานใจนักการเมืองใหญ่วันนี้คุณจรูญเกียรติครับได้เปิดข่าวเป็นถือว่าเป็นทางการแล้วนะฮะคุณจรูญเกียรตินี่ครับเตรียมออกหมายจับกรุงเทพธุรกิจเตรียมออกหมายเรียกก่อนครับหวานใจบิ๊กการเมืองเอี่ยวลุกที่สปก.แต่ตามข่าวนี่น่าจะเป็นหมายจับเพราะเคยเรียกมา3ครั้งแล้วแต่ว่าไม่ยอมมาพบหวานใจคนนี้ก็ไม่ใช่ใครแล้วครับก็คือคุณชนรัศมีที่ในสังคมก็รู้ครับว่าเป็นภรรยาของคุณพลเอกประวิตรแต่ไม่ใช้นามสกุลเดียวกันไม่จดทะเบียนแต่ก็อยู่กินกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆก็ไว้กับคุณชนรัศมีวันที่โจ๊กถูกจับครั้งแรกไปตรวจทรัพย์สินของโจ๊กพลตรีเอกวิเชษฐ์หักพานเนี่ยนะพิเชษฐ์หักพานนี่ก็ไปตรวจที่บ้านของคุณชนรัศมีก็คือที่เก็บเงินของคุณป้อมนี่แหละดังนั้นวันนี้การออกหมายจับตรงนี้ล่ะก็จะเราก็พูดกับท่านไปแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ต้องใครละนี่ละที่ผมบอกกับท่านไปเมื่อสัปหนึ่งสัปดาห์กว่ามาแล้วคือข่าวสารระเบิดวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนี่เราก็เปิดไม่ต้องอ้อมค้อมเมื่อรู้แน่นอนว่าข่าวนี้ใช่ใส่เลยอธิบายแจ้งความเลยแจ้งการให้ท่านทราบดังนั้นวันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็เห็นบทบาทผมเลยเอาไทยโพสต์ขึ้นมาก่อนไทยโพสต์เป็นสื่อขวาจัดอย่างที่เราเข้าใจนะครับต่อกรณีของพลเอกประวิตรนี่ดูไทยโพสต์จะปกป้องนะก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีน้ำเลี้ยงจากป้อมเป็นระยะดังนั้นการพาดหัวของไทยโพสต์หลายครั้งนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวจะมีลักษณะปกป้องพลเอกประวิตรวันนี้มาแล้วครับแห่ขยี้หวานใจบิ๊กก็ไม่บอกพลเอกประวิตรนะแต่ใช้คำว่าแห่ขยี้กันเท่ากับว่าทุกคนนี่มีเจตนาร้ายต่อหวานใจป้อมอย่างนี้เป็นต้นก็ลองดูต่อไปนะครับก็ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีข่าวเรื่องยุบสภาเดี๋ยวผมจะบอกท่านว่าไอ้ข่าวยุบสภานี่มันเป็นข่าวตื่นเต้นที่สื่อมวลชนเนี่ยเขาจะเก็บมาเล่นในระบบประชาธิปไตยแบบสภาแบบรัฐสภาแบบอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเล่นอย่างเงี้ยปรากฏคนที่พูดนี่ไม่ได้มีฐานะเป็นมีน้ำหนักในพรรคเลยเป็นเพียงแค่ส.ส.บัญชีรายชื่อคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะรายงานให้ท่านดูมาดูข่าวต่อไปครับพาดหัวข่าวเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐผมคิดว่าเอาเป็นหลักเพราะมี3ข่าวใหญ่ไม่
เป็น3ข่าวหลักที่ทุกฉบับลงอย่างนี้ก็แล้วกันอันที่1สมเด็จพระราชินีเสด็จไปวิ่งมาราธอนเปิดงานกับคุณคิปโชกีชาวเคนยานะครับนักวิ่งมาราธอนเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยเป็นการเชิญชวน Amazing Thailand แล้วก็เรื่องประท้วงทหารเรือพม่านะครับที่ยิงเรือประมงไทยแล้วก็จับคนไทยไปวันนี้มีการยื่นหนังสือประท้วงเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับแล้วก็มีคำว่างัดไม้เด็ดขู่ยุบสภาท่านจะเห็น3ข่าวเป็นหลักสำหรับวันนี้นะครับในหน้า1หนังสือพิมพ์ไทยรัฐสำหรับงัดไม้เด็ดขู่ยุบสภาเพื่อที่จะขู่ภูมิใจไทยว่าถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญนี่จะยุบสภานะข้อเท็จจริงๆนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปต้องไปตกใจนะครับเวลาดูข่าวหนังสือพิมพ์ก็อย่างนี้แหละครับถ้าเราไม่ได้ติดตามข่าวเลยเนี่ยเราจะไม่เข้าใจแล้วก็จะเกิดความวิตกกังวลไปต่างๆนานาจากข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นี่เรียกว่าเขาก็พยายามระมัดระวังกันที่สุดแล้วนะสำหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่มืออาชีพอย่างไทยรัฐเขาก็บอกรายละเอียดว่าคือหมอเชิดชัยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็พูดเท่านั้นเองครับกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตทั้งที่ไม่ได้มีฐานะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคหรือแม้กระทั่งคุมนโยบายคุมยุทธศาสตร์พรรคไม่มีเลยก็คิดว่าอันนี้ไม่น่าจะมีห่วงอะไรเช่นเดียวกันครับเดลินิวเช้าวันนี้ก็พูดถึงเรื่องเดียวกันนี่แหละ3เรื่องครับเรื่องพม่า1เรื่องแก้รัฐธรรมนูญส่อวุ่นเพื่อไทยขู่ยุบสภาขู่ใครไม่ได้แล้วครับนี่คือความจริงดูถ้าเราดูการเมืองตามทันนะครับแล้วก็มีพระราชินีไปร่วมงานการวิ่งมาราธอนผู้จัดการการพาดหัวหลายฉบับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมจะต้องชี้แจงถ้าใครเห็นข่าวเผินๆที่มีนัยยะสำคัญนะครับนั่นก็คือภาพของในหลวงกับพระราชินีเนี่ยเสด็จไปด้วยกันแล้วก็มีงานวิ่งมาราธอนผมเอาภาพนี้มาในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการวางคู่เลยเนี่ยถ้าไม่อ่านรายละเอียดนี่เข้าใจว่าในหลวงเสด็จด้วยคนละเรื่องเลยนะในหลวงไม่ได้เสด็จครับคุณราชินีนุ้ยเสด็จคนเดียวพร้อมข้าราชบริพารมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวเราจะคุยกันในข่าวราชสำนัก USA นะครับผู้จัดการดูเหมือนว่าส่งสัญญาณรับลูกกับเจ้าของหนังสือพิมพ์คือคุณสนธิลิ้มนะครับคุณสนธิลิ้มกำลังอยู่ในโปรแกรมที่ขู่นายกอิงว่าถ้าปีใหม่ไม่มีศักยภาพในการบริหารเขาจะขับไล่ไม่ให้ฝ่ายค้านขับไล่เลยนะจริงๆวันนี้ฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับดูจะสวมบทสวมวิญญาณพรรคประชาธิปัตย์ด้วยในการวิจารณ์รัฐบาลเดี๋ยวผมจะรายงานให้ท่านทราบแต่ปรากฏว่าผู้จัดการบอกว่าความเชื่อมั่นรัฐบาลสุดเพื่อไทยจ่อเปิดสภาถก MOU นะครับก็มี3ข่าวอย่างที่ผมว่าแล้วก็มีเรื่องของเรือรบพม่ายิงเรือประมงไทยนะครับนี่คือบอกว่ารัฐบาลสุดแล้วทั้งที่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่กูใส่ไข่หน้าหนึ่งไปแล้วอันนี้เป็นธรรมดาของหนังสือพิมพ์ถ้าเราอ่านแล้วพอเรารู้ว่าใครเป็นใครเป็นเจ้าของกลุ่มการเมืองไหนแอบแฝงเป็นเจ้าของฉบับไหนจ่ายชะตังฉบับไหนปั๊บเราจะรู้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรสยามรัฐ
ก็เอาเรื่องยุบสภาเป็นเรื่องหลักเลยเหมือนกันเห็นไหมฮะสามข่าวนี้แหละแต่สลับหน้าสลับใหญ่สลับเล็กแล้วก็พม่ายิงเรือประมงแล้วก็วิ่งมาราธอนมติชนก็ลงข่าวคู่อีกเหมือนกันคือมันเป็นภาคบังคับครับคือภาพของราชสำนักเนี่ยจะต้องอยู่ข้างบนด้านบนของหนังสือพิมพ์จะไปอยู่ด้านล่างไม่ได้ทีนี้มันเป็นสองงานนี่งานหนึ่งในหลวงกับพระราชินีเสด็จไปเชียงใหม่ไปอีกงานหนึ่งส่วนที่วิ่งมาราธอนนี่คุณนุ้ยเสด็จไปคนเดียวนะครับที่กรุงเทพพอวางพาดหัวงี้หลายคนมึนงงผมเองเห็นข่าวครั้งแรกยังว่าเอ๊ะท่านเสด็จไปด้วยเหรอเพราะมันมีนัยยะสำคัญว่าท่านในหลวงท่านเสด็จไปด้วยจะหมายถึงอย่างไรท่านไม่เสด็จหมายถึงอย่างไรมันมีนัยยะทางการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องพม่ามติชนทำเป็นเรื่องเล็กเลยครับผมตีข่าวเล็กๆให้ท่านดูคือเหมือนกับว่ามติชนบอกสังคมให้รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องขยายใหญ่นะมันอาจจะมีรับลมคมในอื่นๆด้วยแต่แน่นอนกระแสดราม่าในการข่าวก็อยากจะให้รัฐบาลนี้ไปชนกับรัฐบาลพม่าก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าข่าวการเมืองหลักที่มืออาชีพอย่างมติชนเขาก็ทำเป็นข่าวเล็กๆแต่เขาเล่นข่าวใหญ่คืออิงสั่งเร่งแผนลุยฟื้นเชียงรายอ้าวอันนี้ก็เป็นหน้าเป็นงานที่ขึ้นไปดูงานกับประชุมครม.นะครับที่เชียงใหม่ก็เลยเล่นข่าวตามครม.ไปข่าวสดก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องช่วยประมงแล้วก็ข่าวในหลวงเสด็จเชียงใหม่แต่ข่าวสดไม่ลงข่าวเรื่องการวิ่งมาราธอนของคุณนุ้ยครับโอเคปิดท้ายวันนี้ด้วยแนวหน้าแนวหน้าเสริมกับผู้จัดการเลยครับรัฐบาลอิงสุดแล้วเอาเลยครับว่าไปนะครับแล้วก็เล่นข่าวใหญ่ที่สุดคือเรื่องน้ำท่วมภาคใต้การโจมตีเรื่องน้ำท่วมเป็นเรื่องปกติของฝ่ายค้านที่จะโจมตีรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลเร่งทำงานนี่ระบบประชาธิปไตยเป็นอย่างนี้ให้เร่งไปช่วยเหลือไปไวก็ว่าไปช้านะครับไปช้าก็ว่าไม่ไปเลยแต่บังเอิญใช้เรื่องภาคใต้เป็นหลักแล้วก็คุณอิงบังเอิญมีสามีภาคใต้เมื่อบอกว่าคุณนายกอิงไม่รักคนภาคใต้นายกอิงก็ติดตลกหน่อยมั้งโต้แหลกไม่ได้ละเลยน้ำท่วมภาคใต้นายกสุดเศร้านะครับแล้วบอกว่าสามีก็คนใต้ไม่รักคนใต้คงไม่แต่งงานแหมนี่แหละครับประเทศไทยของแค่นี้กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยถ้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านพูดเรื่องนี้พอเข้าใจได้เพราะพรรคเขาเป็นพรรคฝ่ายพรรคภาคใต้อยู่แล้วแล้วก็ปากคมนะครับบิดเบือนใส่ไข่ได้เต็มที่แต่คราวนี้เกิดจากปากแกนนำของพรรคประชาชนพรรคสีส้มที่ผมบอกกับท่านคือแทนที่เราจะหาทางปรองดองกันโดยเฉพาะนะครับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยเราก็ควรที่จะเล่นการเมืองในบทฝ่ายค้านก็ไม่ควรจะแสดงความเกลียดชังกันขนาดนี้เพราะว่าอนาคตใครจะรู้ครับว่าอาจจะจับมือร่วมงานกันได้แล้วถึงเวลานั้นนี่เราจะมองหน้ากันยังไงถ้าบอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรการเมืองไอ้นั่นส่วนหนึ่งแต่ภาษาที่แสดงความเกลียดชังอย่างมากจัดเนี่ย
นอกจากไม่เป็นบวกกับผู้พูดและพรรคที่ผู้พูดสังกัดแล้วเนี่ยมันยังทำให้ในอนาคตยากเหมือนกับวันนี้ไงครับพอพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแฟนคลับประชาธิปัตย์ด่าเช็ดเลยเพราะเกลียดกันมานานแล้วนี่และพรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงความเกลียดชังพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยมีการวิจารณ์แบบสาดเสียเทเสียในช่วงระยะเวลา20ปีพอมาร่วมทีคราวนี้มันก็ติดขัดขัดเลยครับไอ้ไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรนะใช่แต่ว่าเมื่อมาร่วมแล้วมันก็กระดัดกระเดิดแต่ว่าตัวรัฐมนตรีเขาก็เข้างานกันได้เขาก็พยายามจะลดคำพูดที่กลบที่มันเป็นคมเนี่ยพยายามขัดซะให้มันเนียนแต่ว่าอะไรที่มันไม่ควรจะเสียทั้งความสัมพันธ์เสียทั้งตัวเองเสียทั้งพรรคอย่าทำเลยครับคุณเจี๊ยบอมรรัตน์วิจารณ์คำพูดของนายกอิงใน Facebook ของเธอแล้วกลายไปเป็นข่าวผมว่าจะไม่พูดเพราะมันเป็นคำหยาบคายแต่ว่าอย่างรายการสรยุทธ์ที่คุณดูเยอะแยะเอาไปพูดเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็รายงานข่าวธรรมดาแต่ไม่มีการชี้แนะว่าความไม่เหมาะสมมันอยู่ตรงไหนและความเสียหายทางการเมืองในฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีการชี้แนะหรือนำเสนอเรื่องเหล่านี้เลยนี่คือหน้าที่ของสุนัยทีวีครับข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยคุณอมรรัตน์ได้โค้ดคำพูดของคุณอิงปัดตอนไปแล้วก็วิจารณ์ในทางที่แสดงถึงความเกลียดชังที่ฝังใจคุณอมรรัตน์ทั้งที่เธอก็ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วนะคราวที่แล้วนี่เธอไม่ได้ลงนะฮะเอาวลีที่ตัดตอนไปบอกสามีเป็นคนใต้ถ้าละเลยคนใต้หรือไม่รักคนใต้คงแต่งงานกับคนใต้ไม่ได้ก็คิดได้หลายแง่แต่ถ้าจะคิดแบบมุมตลกมันก็ล้อเล่นก็ได้แต่คุณอมรรัตน์บอกเอาคำพูดนี้ไปวิจารณ์บอกคำตอบไม่เคยเกินชัยขาบ้างชมทุกครั้งที่อ้าปากฟังดูนะแนวคิดคนที่เอาตัวเองเป็นแกนกลางของจักรวาลโลกทั้งใบหมุนรอบตัวฉันคำพูดเหล่านี้ไปออกทีวีหมดแล้วนะครับแล้วไม่ใช่เท่านี้ครับคุณเจี๊ยบยังแสดงความเกลียดชังถึงขั้นแหมเล่นแบบแทงเข้าไปในครอบครัวแทงลงใต้สะดือเลยคุณเจี๊ยบบอกตอบคำถามยังไงให้มีความเสี่ยงต้องมีผัวให้ครบทุกภาคเลยแหมท่านผู้ชมจะเข้าใจเองว่าคำพูดอย่างนี้นั้นมันสะใจที่จะด่าศัตรูมันไม่ใช่เรื่องของฝ่ายไม่ใช่เรื่องว่าผมต้องให้เพื่อไทยกับก้าวไกลเป็นมิตรกันเพราะว่าคุณอมรรัตน์คงไม่อยากเป็นมิตรแล้วล่ะวันนี้นะแต่ว่าการแสดงความเกลียดชังมากขนาดนี้นั้นในฐานะผมเป็นนักการเมืองเก่านะผมก็ไม่เคยใช้ภาษาขนาดนี้คุณอมรรัตน์พูดอย่างนี้นี่คุณอมรรัตน์จะบอกว่าไม่เกี่ยวกับพรรคก็ไม่ได้เพราะคุณอมรรัตน์เป็นผู้แสดงบทบาทหน้าตาของพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลเดิมเนี่ยนะครับแล้วใช้คำว่าผัวครบทุกภาคนี่แหมมันหนักเดี๋ยวก็คงจะมีการตอบโต้กันอีกละแต่วันนี้ผมนำเสนอให้เห็นว่าการใช้ภาษาอย่างนี้วิจารณ์รัฐบาลนั้นมันเกินกว่าเรื่องน้ำท่วมแต่มันเป็นเรื่องของน้ำที่สกปรกแล้วไม่ใช่น้ำท่วมแล้วที่นำเสนออันนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าลองคิดทบทวนใหม่นะครับแล้วก็สำหรับมวลชนนั้นก็อย่าถือเป็นสรณะที่จะทะเลาะกันก็ผมคิดว่าคุณ
คุณเจี๊ยบก็คงจะได้สตินะหลังจากโพสต์ออกไปแล้วเพราะมันถูกขยายออกทางโทรทัศน์รายการโทรทัศน์หลายรายการเลยและนี่แหละครับเมื่อคำพูดมันเป็นนายเราแล้วถ้าเราดูจากภูมิหลังที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยคุณอิงก็ดีพรรคก้าวไกลก็ดีถูกกระทำจากเผด็จการอย่างเต็มที่ถูกยุบพรรคไปแล้วถึง2พรรคคุณอิงก็ไม่ได้แสดงบทบาทที่จะไปเป็นศัตรูกับพรรคเพื่อไทยเลยขอโทษกับพรรคก้าวไกลเลยนะครับการจุดยืนที่ยืนอยู่มันก็อยู่ในลักษณะเป็นแนวร่วมกันได้ดังนั้นข่าวนี้ก็ฝากไปถึงเพื่อนๆ นะครับอาจจะถึงคุณอมรรัตน์นี่ก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าก็ฝากเพื่อนๆไปก็แล้วกันว่าเรื่องอย่างนี้เราควรมีวิจารณญาณ นะครับมาดูข่าวล่าสำนัก USA วันนี้หน่อยครับข่าวล่าสำนัก USA วันนี้เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งข่าวดาราใหม่ทาง YouTubeปกติอยู่อเมริกาท่านก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็นำเสนอความคิดหลายอย่างตอนนี้กลับไปเมืองไทยแล้วครับส่วนจะไปตั้งหลักอยู่ตลอดการหรือว่าอยู่เป็นหลักแล้วก็กลับมาอเมริกาบ้างเพราะท่านผู้นี้เป็นอเมริกันซิติเซนเป็นคนลำปางครับจาโออเมริกาที่ใช้ชื่อใน Facebook และ YouTube ครับเดินทางกลับไปประเทศไทยแล้วก็เขาเป็นคนอเมริกันเป็นทหารอเมริกันเป็นทหารเรือนะฮะเป็นนายทหารเรืออเมริกาแล้วเปิดฉากชนกับสนธิลิ้มแล้วแต่ชนคนละมุมกับที่เราบทบาทที่เรามีนะครับเพราะเราเป็นคนไทยแต่จาโอนี่เป็นคนอเมริกันชนในนามคนอเมริกันว่าคุณสนธิเกลียดอเมริกาอ้างว่าอเมริกานี่ทำลายสถาบันกษัตริย์ตรงนี้แหละครับจ่าโอก็เลยเปิดฉากเฉ่งกันเผชิญหน้ากับคุณสนธิบอกว่าคนอเมริกาประกาศอิสรภาพจากอังกฤษและถ้าอเมริกาคิดจะล้มสถาบันกษัตริย์ประเทศแรกที่จะล้มก็คืออังกฤษแต่ก็ไม่ได้ล้มนะครับเขาบอกว่าประเทศแรกที่จะล้มก็คืออังกฤษถ้าจะล้มกษัตริย์นะแต่นี่ก็ไม่ล้มดังนั้นไม่ใช่ไทยครับคืออังกฤษไม่ใช่ล้มกษัตริย์ไทยเพราะอังกฤษกษัตริย์อังกฤษที่ต่อสู้กันเลยลบกันเลยครับเมื่อ200ปีที่แล้วเขาก็ไม่ได้ไปล้มอังกฤษไม่ได้ไปล้มกษัตริย์อังกฤษแต่นั่นมันเหตุการณ์ตั้งแต่ปี1776จนถึงสมัยนี้ปี2024ยังมีไอ้เขาเรียกไอ้คุณพี่สนธิคุณสนธิต้องเข้าใจนะเมื่อคุณสนธิแสดงตัวที่ไม่เคารพใครก็ไม่มีใครเคารพคุณสนธิเหมือนกันยังมีไอ้คุณพี่สนธิเสี่ยมสอนให้คนไทยเกลียดกันเองเสี่ยมสอนให้คนไทยเกลียดอเมริกาอเมริกาไม่เคยมีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันกษัตริย์และด้วยสถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้ทำไมมึงถึงต้องดึงอเมริกาเข้าไปด้วยและยัดเยียดคำกล่าวหาที่เลวต่ำช้ามากๆพวกเราชาวอเมริกาเห็นไหมครับเขาบอกเขาในฐานะคนอเมริกานะคนอเมริกาพูดไทยเกิดที่ลำปางนะพวกเราชาวอเมริกาเคารพพระราชวงศ์และไม่เคยคิดจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์จ่าโอครับแล้วก็ลงรูปโอบามาเข้าเฝ้าในหลวงลงรูปพระราชวงศ์นี่แหละผมจะบอกวันนี้เป็นการแนะนำกันหน่อยนะฮะข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ทุกฉบับที่ผมรายงานท่านไปแล้วมีผมเน้นว่า
สมเด็จพระราชินีนี่เสด็จไปวิ่งมาราธอนกับนายคิปโชกีชาวเคนยาพระองค์เดียวในหลวงไม่ได้เสด็จไปเลยนะครับการที่ในหลวงไม่ได้เสด็จไปนั้นก็สะท้อนเห็นว่าพระองค์ท่านก็ปล่อยให้คุณนุ้ยไปเกษมสำราญเฉพาะเลยนะฮะไปเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะอย่าลืมว่าคุณนุ้ยนี่อายุระดับ40นะแต่ในหลวงนี่70พรรษาขึ้นแล้วนะดังนั้นอารมณ์นี่ผมเข้าใจเลยครับในฐานะคน70กว่านี่จะไปอารมณ์กันนี่ก็ได้ไปวิ่งนกแดกนกแดกมันคนละอารมณ์ท่านอาจจะไม่ทรงพระเกษมสำราญแบบที่คุณนุ้ยแสดงคุณนุ้ยก็พยายามที่จะนำท่านเนี่ยไปสู่งานประเภทนี้เช่นพาไปดูเบิร์ดคอนเสิร์ตแล้วก็ให้ท่านแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนวัยรุ่นท่านก็คงทำฮะแต่ว่าโดยลึกๆนี่ผมเข้าใจว่าพระองค์ท่านก็ทรงเป็นพระเจริญพระชนมายุแล้วดังนั้นอารมณ์ก็เปลี่ยนไปมันไม่เหมือนวัยรุ่นแล้วนะครับแต่อย่างอื่นจะเป็นยังไงนี่ผมไม่รู้นะดังนั้นผมทำเรื่องนี้เมื่อวันเสาร์ผมออกข่าวนี้ก่อนเพื่อให้เห็นข่าวในมุมมองทางการเมืองว่าคุณสรรัฐมนตรีสรวงศ์นี่เป็นแม่งานในการเชิญคุณคิปโชกีไม่เรียกชื่อยากให้มาโปรโมทประเทศไทยแล้วก็ในหลวงก็พระราชทานพระราชโอกาสให้เข้าเฝ้าก็เป็นข่าวอันนี้เป็นข่าวทางการแล้วนะครับแต่เมื่อจะต้องออกไปวิ่งนี้หนึ่งสุขภาพท่านอาจจะไม่อยู่ในฐานะวิ่งแบบเดิมได้แล้วก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องดูนี่คือการติดตามดูผมถึงบอกว่าข่าวเนี่ยสองข่าวคู่กันนั้นเนี่ยในหลวงไม่ได้เสด็จไปนะครับท่านเสด็จไปเปิดงานที่เชียงใหม่ดังนั้นการที่ท่านไม่ได้ไปนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราติดตามข่าวไม่ใช่แพ้แค่คุยนะครับแต่ว่าติดตามว่ามีนัยยะสำคัญอะไรบ้างเราก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของพระองค์ดังนั้นถ้าพระองค์ไปวิ่งมาราธอนกับคุณนุ้ยอันที่หนึ่งก็แสดงว่าโอ้โหสุขภาพท่านดีเยี่ยมแต่เราไม่เห็นสุขภาพไม่เห็นท่านออกกำลังโชว์ต่อสาธารณะนานแล้วนะอันที่สองงานนี้เรียกว่างานวิ่งผ่าเมืองเอ้ผมก็แปลกใจผมก็พยายามจะชี้นำออกไปให้เห็นว่าถ้าจะใช้ภาษาว่า run for dad นี่น่าจะดีนะเพราะว่าท่านเดี๋ยวนี้ก็อาวุโสแล้วนะครับก็น่าจะเป็นพ่อแผ่นดินได้แล้วเหมือนกันดังนั้นการที่จะจัดงานrun for dad นี่มันก็น่าจะโอเคนะว่าก็ว่านะครับ run for dad นี่ก็น่าจะโอเคแต่พระองค์ท่านก็ไม่ทรงให้ใช้และนี่คือลักษณะที่เราจะต้องสังเกตครับว่าในหลวงท่านนี้ท่านจะไม่ยอมให้ใครเอาชื่อของพระองค์ท่านไปใช้ในนุชในเรื่องงานทางการเมืองงานสังคมง่ายๆนะดังนั้นบทบาทที่เรามองว่าคุณประยุทธ์จะมีบทบาททางการเมืองไหมผมว่าความเข้มงวดที่พระองค์ท่านวางแนวไว้นี่แหละทำให้เราเห็นชัดว่าประยุทธ์เป็นองคมนตรีก็จริงจะใช้บทบาทแบบที่พลเอกเปรมแสดงบทบาทในสมัยแผ่นดินเก่าน่าจะไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งเห็นชัดเจนคือนายสนธิลิ้มทองกุลเมื่อรัชกาลแผ่นดินเก่านั้นใส่เสื้อใช้ภาษาว่าสู้เพื่อในหลวงแต่พอมาเป็นปีนี้ใช้ไม่ได้ครับแสดงว่าทุกคนรู้คุณสนธิก็รู้ไม่กล้าใช้ครับแล้วทำไม่ได้ด้วยจะมาบอกในรัชกาลที่10บอกสู้เพื่อในหลวงสู้เพื่อรัชกาลที่10
อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณสนธิก็ไม่กล้าใช้เลยใช้ภาษาใหม่ว่าความจริงมีหนึ่งเดียวเพื่อชาติผมถึงบอกว่านี่คือเป็นนัยยะสำคัญที่บางทีคิดแทนพระองค์ท่านยากเหมือนกันนะครับดังนั้นในคลิปโชกีมาครั้งนี้ก็แน่นอนก็จะทำให้พระเกียรติของท่านนี่เป็นที่รู้จักทั่วไปมากขึ้นอีกเพราะในคลิปโชกีเป็นคนดังระดับโลกผมถึงจับตามองอีกว่ารัฐบาลของคุณอิงนี่น่าจะมีกิจกรรมส่งเสริมพระเกียรติของพระองค์ท่านในหลายมุมที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของพระองค์ท่านนี่เป็นมีความสำคัญในระดับโลกอย่างที่ผมเคยรายงานท่านแล้วว่าจะมีพระราชโอรสจะเสด็จไปจีนที่เคยพาดหัวข่าวไทยรัฐนะครับถ้าไปจีนไปพบสีจิ้นผิงได้ก็แน่นอนครับนี่เป็นก็ต้องเป็นการประสานงานของรัฐบาลแต่รัฐบาลก็ไม่แสดงว่าได้ไปสารหรืออะไรต่างๆก็จะทำแบบเรียบจนกระทั่งมีหมายกำหนดการแน่นอนและคงเป็นข่าวใหญ่แหมผมยังนั่งคิดว่าคุณทรัมป์เดือนมกราเนี่ยวันที่20จะสาบานตนเขารับหน้าที่ถ้ามีโอกาสผู้นำสหรัฐอเมริกามาเมืองไทยหรือพระองค์ท่านจะเสด็จไปอเมริกาเป็นแขกสำคัญของประธานาธิบดีโอ้อันนี้ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่อันนี้เป็นเรื่องความฝันของผมไปเท่านั้นเองแต่ที่ผมนำฝันอย่างนี้มาเพื่อชี้ให้เห็นว่าวันนี้สัญญาณต่างๆนี่เราก็จะต้องจับตามองแล้วก็มันจะบอกว่าทิศทางการเมืองในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะราบลื่นหรือมีอุปสรรคแต่แน่นอนครับมีคนพยายามจะสร้างอุปสรรคกับรัฐบาลด้วยรูปการต่างๆเอาคนลงถนนก่อจราจรอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้เป็นการมองอย่างบูรณาการแล้วเราจะรู้สถานการณ์เราจะติดตามสถานการณ์นี้ต่อไปนะครับมาดูเรื่องของการเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ของราชินีนุ้ยคนเดียวนะครับที่ไปร่วมงานปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นภาพข่าวหนังสือพิมพ์อาจจะไม่ก็ลงข่าวอย่างที่ท่านเห็นแต่ท่านในหลวงเสด็จไปมันเป็นอีกเรื่องนึงนะไปเสด็จไปด้วยนี่อีกเรื่องนึงนี่คุณนุ้ยไปคนเดียวต้องยอมรับความจริงว่าคุณนุ้ยเป็นสามัญชนเป็นแอร์โฮสเตสแล้วเมื่อมาแต่งงานก็เป็นราชินีก็มีฐานะทางการเมืองตามกรอบโปรโตคอลแต่ในสายตาของประชาชนเนี่ยเราห้ามการวิพากษ์วิจารณ์คุณนุ้ยยากมากว่ากันจริงๆเดี๋ยวนี้เรื่องของราชสำนักก็ห้ามคนวิจารณ์ยากมากเพราะว่าระบบการสื่อสารมันเปิดกว้างไปหมดแล้วการเสด็จไปครั้งนี้เกิดภาพบางภาพที่มันเป็นภาพขัดแย้งแล้วความรู้สึกของคนไทยต่อความเท่าเทียมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นปัญหานั่นคือคุณรัฐมนตรีสรวงผมไม่เห็นแต่เห็นรัฐมนตรีอนุทินนำคณะผู้ติดตามไปเข้าเฝ้าร่วมงานกับราชินีนุ้ยแต่ไม่ได้แต่งชุดวิ่งนะใส่ชุดขาวครับแล้วก็แน่นอนที่สุดคุมคลิปโชกีแกไม่ใช่คนไทยนี่แล้วเคนยาไม่มีประเพณีมีกษัตริย์จะต้องกราบการแกไม่กราบอยู่แล้วหรอครับใครก็รู้ว่าภาพนี้เนี่ยมันต้องมีภาพที่แตกต่างกันขัดแย้งกันแน่นอนกลายเป็นภาพชุดหนึ่งครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายความเห็นมากโดยเฉพาะอาจารย์อ
าจารย์สมศักดิ์จากฝรั่งเศสท่านเห็นภาพนะครับเป็นภาพที่พระองค์ท่านยืนแล้วคุณคิปโชกีก็ยืนใส่สีแสดแป๊ดเลยมันก็ยิ่งแจ่มชัดแล้วพวกรัฐมนตรีนี่ดันใส่ชุดขาวนั่งกราบครับโอ้โหผมเข้าใจนะภาพอย่างนี้เนี่ยคือก็ในเมื่อประเพณีเมืองไทยจะต้องกราบกันอย่างนี้ไม่มีข้อยกเว้นว่าเฮ้ยแขกต่างประเทศมาไม่ต้องกราบเว้ยก็ไม่ใช่ดังนั้นภาพที่ฝรั่งถ่ายคู่กับพระบรมวงศานุวงศ์อย่างคุณศิริวัฒน์วรีเนี่ยถ่ายในต่างประเทศกอดกับฝรั่งเสมอภาคกันแต่ถ้าอยู่เมืองไทยทุกคนต้องกราบหมดแล้วจะให้ฝรั่งมากราบในเมืองไทยมันก็เป็นไปไม่ได้มันคนละวัฒนธรรมไอ้ภาพอย่างนี้นี่แหละในโลกที่มันพัฒนาก้าวหน้าไปแล้วนี่มันจึงเป็นภาพที่คอนทราสต์ขัดแย้งกันมากจริงๆอย่างไม่มีทางเลือกเลยแล้วภาพอย่างนี้มันปรากฏต่อสาธารณะใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมองได้อาจารย์สมหลักอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยใช้คำว่าแหมอันนี้ผมอยากจะอ่านตรงๆเพราะว่ามีบางคนเนี่ยไม่เหมือนอาจารย์สมศักดิ์ทั้งที่อยู่ในลายเดียวกันนะเป็นบุคคลที่รัฐบาลประยุทธ์ห้ามติดต่อสื่อสารด้วยนะคืออาจารย์ประวินอาจารย์ประวินไม่แสดงออกเช่นอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์เราจะเห็นชัดเจนเปรียบเทียบกับอาจารย์ประวินก็ต้องอ่านคำนี้ตรงๆครับอาจารย์สมศักดิ์บอกทุเรศว่ะนักวิ่งเคนยาเขายังยืนปกติรัฐมนตรีมหาไทยต้องกราบและนั่งกับพื้นนี่ไงครับภาพนี้แล้วก็ภาพนี้ก็ถูกฟ้องหนักเข้าไปอีกเห็นไหมฮะถ้าคนไทยผู้จงรักภักดีอาจจะรู้สึกเอ้ยไม่เห็นมีอะไรก็ไม่เป็นไรครับแต่นี่คือโลกทางโซเชียลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วต้องยอมรับว่าในสายตาของผู้คนนั้นก็มองว่าภาพเหล่านี้ดูจะขัดแย้งและไม่เหมาะสมเหมือนกับว่าคนไทยเป็นทาสแล้วไอ้เจ้าเคนยาคนดำนี่เสมอภาคกับกษัตริย์ได้อะไรทำนองนั้นนี่ครับภาพอย่างนี้อาจารย์ประวินไม่ได้แสดงออกอย่างนั้นครับนี่ใน Royalist Marketplace อาจารย์ประวินเขียนข้อความทั้งที่อาจารย์ประวินเรื่องอย่างนี้ก็ปากคมไม่ใช่น้อยนะท่านก็บอกว่าท่านทรงเป็นกันเองกับชาวต่างชาติเป็นทักษะจากตอนที่ท่านทรงเป็นพนักงานบริการของการบินไทยค่ะเห็นไหมแต่ว่าเอาเถอะครับใครจะคิดลึกไปกว่านี้ก็แล้วแต่ท่านแต่นี่คือแค่อาจารย์ประวินเสนอแล้วปรากฏว่าคนใน Royalist Marketplace ก็วิจารณ์ต่างๆนานาคุณมิกกี้ก็วิจารณ์จากภาพนี้ครับเรียกรัฐมนตรีว่าไอ้หนูเลยไอ้หนูกราบตีนอย่างว่าพอขึ้นไอ้ก็ต้องอีสิครับนะเอาละอีกคนหนึ่งแปลกคุณไผ่กิมซุงนี่ปกติก็วิจารณ์กษัตริย์อย่างแรงแต่วันนี้ก็พูดในทางดีครับเห็นไหมนี่คือนานาทัศนะที่ผมมาให้ท่านดูเราไม่อาจจะปิดบังเรื่องเหล่านี้ได้เพราะการสื่อสารมันกว้างแล้วก็ใน Royalist Marketplace ก็มีสมาชิกตั้ง2ล้านกว่าคนมากกว่าสุนัยทีวีมากมายนะครับดังนั้นวันนี้เราจับภาพต่างๆของความขัดแย้งในเชิงวัฒนธรรมนี่ก็หนึ่งเป็นแบบหนึ่งอีกอันหนึ่งความขัดแย้งระหว่างความเห็นของเซเลบทั้งหลายที่วิจารณ์กษัตริย์กันหนักหนาวันนี้แปลกฮะอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ประวินต่างกันแล้วอีกหลายคนก็ต่างกันในไผ่กิมซุงก็ต่างกันนะฮะแต่ภาพเนี่ยมันฟ้องโดยตัวอยู่ใครจะคิดยังไงก็ว่ากันไปอีกคนหนึ่งครับใน Royalist Marketplace เล่นกันเยอะมากคุณธีรชัยสุทธวันแม่อันนี้ก็วิจารณ์ขัดแย้งกับภาพที่ลงคุณธีรชัยบอกจาก Royalist Marketplace บอกว่าเหมือนเก็บกด
แล้วได้ระบายแถมได้เหรียญมาประดับบารมีประเทศเรามีราชินีเก่งที่สุดในโลกแล้วก็ลงภาพเคลื่อนไหวกันเยอะแยะไปหมดแต่ปรากฏภาพที่คุณธีรชัยเอามาลงนี้มีฟุตโน้ตบอกว่าพระราชินีทรงพระน่ารักมากๆทรงขี้เล่นอ้าวเห็นไหมมันก็มีความเห็นที่แตกต่างกันคุณธีรชัยเอาภาพที่เขียนข้อความชื่นชมพระบารมีมาลงอีกผมบอกว่าถ้าเราจะดูนี่ก็ดูให้มันได้ละเอียดอย่างนี้เราถึงจะได้เห็นสองด้านนะครับคุณธีรชัยใช้หลายรูปครับดูไปเรื่อยๆนะครับแอดมินจะให้ดูภาพนิ่งไปเรื่อยๆโดยคุณธีรชัยจะเน้นบอกว่าเป็นความเก็บกดของราชินีเมื่อในหลวงไม่ได้มาด้วยก็เลยสนุกสนานใหญ่ใหญ่เลยว่างั้นเถอะนะเอาละทีนี้ไอ้ภาพอย่างนี้นี่เราไม่ได้เห็นเฉพาะคนไทยนะเดี๋ยวนี้มันออกต่างประเทศแล้วมีฝรั่งที่ทำหน้าที่เป็นการส่งข่าวออกไปอีกคนหนึ่งก็คือนี่ครับคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์คุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์ใช้ภาษาที่ตรงดีแล้วเกิดบอกไทยแลนด์2024 so embarrassingแม่มันน่าอายเหลือเกินคือเป็นภาพที่รัฐมนตรีมหาดไทยก้มกราบพระบาทคุณนุ้ยแล้วก็ไอ้เจ้ากิ๊บโซก็ยืนอยู่ค้ำหัวรัฐมนตรีเธอก็คุณนุ้ยก็ล่าเริงไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับอย่างที่ภาพที่ให้เห็นนี่แล้วคุณแอนดรูก็บรรยายอีกว่าLand of Slab ดินแดนแห่งธาตุคุณอนุทินชาญวีรกูลกราบคานเข่านะครับอยู่กับพื้นแล้วก็ทำน่ารักเหมือน Amazing Thailand Marathon แล้วก็ยังบรรยายแบบเดียวกันเนี่ยครับบรรยายว่าเป็นภาพที่น่าเวทนานี่ที่คุณแอนดรูใช้คำว่า pathetic Thai official allow him เป็นภาพที่ดูน่าเวทนาอยู่รอบๆพวกเขาเหล่านี้ผมว่าเรื่องอย่างเนี้ยครับมันเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ผมก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ลองชมว่าจริงๆและอริยบทของพระองค์ท่านนั้นเป็นอย่างไรแล้วทุกคนก็วินิจฉัยกันเองก็แล้วกันนะครับถ้าบอกว่าไปวิจารณ์ท่านก็สังคมมันเป็นอย่างนี้แล้วแล้วพระองค์ท่านเสด็จมาผมถึงกาดอกจันไว้ไงว่าในหลวงไม่ได้เสด็จมาด้วยลองดูนะครับสองพันเจ็ดว่าสองร้อยเจ็ดไทยนะครับและนี่คือวิธีสำคัญที่ถูกจารท่านเห็นภาพเคลื่อนไหวด้วยตัวท่านเองนะครับสั้นๆแต่ได้ใจความเนี่ยว่าพระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญส่วนจะทรงพระน่ารักหรือใครจะว่ายด้วยอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เพื่อนๆประชาชนคนไทยตัดสินเองก็แล้วกันนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปอย่างที่การนำเสนอสองด้านอย่างนี้ตามได้ที่สบายคุณมีและสบายคุณครับได้เท่านั้น
ท่านครับที่ติดตามเป็นรายการวันนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์ทุกครั้งที่ดูแล้วก็พบกันใหม่วันพฤหัสครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ